คนเป็นและคนตายเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกันแต่ถ้าคนเป็นและตายไปกลับมามีชีวิตอีกครั้งสิ่งนั้นจะเรียกว่าซอมบี้ยิงสาตระกูลสูงส่งคนนี้จะกลับมาในฐานะอะไรและเป็นตัวอะไรฉันติดตามกันได้ในสร้างกะเลอาเด็กหนุ่มคนนี้ทำอะไรบางอย่างในตึกล้างเขาได้ยินเสียงคนเดินมาและพอมองไปหน้าต่างเขาก็เจอกับเด็กสาวที่โคตรจะสวยเลยเธอสูดลมเข้าเต็มปอดและระบายความในใจตัดกับปัจจุบันเด็กคนนี้มีชื่อว่าฟูรุยะชิชิโร่เด็กเรียนชั้นม.4 เรียนที่โรงเรียนชิชิโยเขาเป็นคนชื่นชอบซอมบี้มากๆเลยนะครับผมและเขามีความฝันว่าอยากมีซอมบี้เป็นแฟนด้วยโอ้โหชาตินี้จะมีหรือเปล่าวะเขาเล่าเรื่องนี้กับเพื่อนฟังเพื่อนก็บอกว่าแกบ้าหรือเปล่าเนี่ยจะมีผู้หญิงคนไหนที่เป็นซอมบี้หรอวะจะบอกให้ไม่มีหรอกนะหรือว่านายอยากมีแฟนที่แบบว่าสภาพใส่ไหลแล้วนะถึงแม้เพื่อนจะว่าไปเขาเองก็ไม่ตัดใจนะครับผมเพราะเขาเนี่ยชอบแบบนี้ครอบครัวของเขาไม่อยู่4คนมีคุณพ่อที่เขาจะหน้านิ่งคุณปู่ที่เขาจะพิลึกแล้วก็น้องสาวที่น่ารักมากๆเลยนะครับผมแล้วก็แมวอีกตัวที่มีชื่อว่าบาบูและตัวคุณปู่เองจะมีนิสัยแบบว่าชอบหลงชอบลืมนะครับผมพูดไปแล้ว1นาทีอีก1นาทีต่อมาก็ลืมไปแล้วอะไรประมาณเนี้ยแต่คุณแม่ของชิโร่น่ะผมขอเรียกชิโร่แล้วกันนะครับผมเพราะชื่อมันอ่านง่ายดีซึ่งแม่ของเขาน่ะเสียไปหลายปีแล้วตั้งแต่เขายังเด็กเลยแต่ก็มีเหตุการณ์บางอย่างทำให้บาบูน่ะเสียชีวิตไปเขาน่ะโดนรถชนนะครับผมชิโร่นั้นก็เสียใจมากๆเลยเขาฟังลมสุขของบาบูคุณพ่อก็บอกว่าใจสดสับของสัตว์เนี่ยมันก็แปลกๆนะปล่อยวางซะเถอะนะถึงแม้เราจะเป็นคนที่แบบว่ารู้ยันชานะครับผมแต่เธอน่ะก็ร้องไห้กับบาบูเหมือนกันนะพอเวลาผ่านไปไม่นานชิโร่เราก็เศร้ามากเลยนะครับผมเขาไม่นึกว่าการสูญเสียคนรักเนี่ยหรือคนสนิทมันเศร้ามากขนาดนี้เขานึกขึ้นได้ว่าเขาเจอกล่องเนี่ยตั้งแต่นานมาแล้วที่บ้านญาติและตำราเล่มนี้เองก็มีสูตรบุงยาของคนตายให้กลายเป็นคนเป็นได้เขาปั่นจักรยานไปที่ตึกล้างไปหาที่ชำยานะครับผมเงียบๆและตัวของบาบูเองก็โดนแช่แข็งเอาไว้อยู่และในคืนนั้นเองเขาก็ได้ยินเสียงของเด็กสาวที่ร้องโวยวายเสียงดังมากๆเลยนะครับผมพอเขาตื่นขึ้นมาอีกทีเขาก็เอาน้ำแข็งใส่ถังน้องก็ถามว่าทำอะไรอยู่พี่ชายก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกน่าจะบอกให้แต่น้องสาวเองก็สงสัยนะครับมันอย่างไรหรือเปล่านะชิโร่นั้นไปโรงเรียนเดินทางกับเพื่อนนะครับผมเขาก็บ่นกันเอ้ยทำไมพวกเราเนี่ยต้องแบ่งทางเดินของโรงเรียนเรากับโรงเรียนสังกะด้วยนะโรงเรียนสังกะเป็นโรงเรียนหญิงล้วนที่โคตรโด่งดังเลยโรงเรียนชายล้วนของเราเนี่ยไม่มีอะไรดีเลยนะครับผมก็จะมืดมนจืดชืดเลยและฉันเองก็มาเรียนที่นี่เพื่อที่จะมาโรงเรียนกับสาวๆของเรียนสังกะเถอะว่าเธอต้องเป็นแบบนี้นะเขาชี้ไปหาสาวคนหนึ่งนั่นไงลูกสาวของเรียนสังกะนะเธอสวยมากๆเลยนะเขาเติบโตมาที่ตระกูลดีโตมีชีวิตที่ดีแน่ๆเลยชิโร่ก็บอกว่าก็ไม่เสมอไปหรอกนะนินาทำเป็นพูดมารู้จักเขาดีเลยนะเด็กสาวคนนี้มีชื่อว่ารันโกเธอมาถามข่าวคราวของชิโร่นะครับผมพ่อก็บอกว่าหลังจากบาบูตายไปเนี่ยเขาก็ซึมมากๆเลยนะเธอมาหาพี่แกที่ห้องและคืนซีดีซอมบี้ให้เขานะครับผมเธอแกล้งชิโร่เรานะครับผมและชิโร่ก็ถามว่ารู้จักผู้หญิงที่ชื่อว่าเลอาไหมเธอบอกว่ารู้จักอยู่นะเธอเป็นลูกสาวของพ่ออ่อนน่ะเอ๊หรือว่านายชอบเขาก็แน่นะฮะพอเธอแกล้งเสร็จเธอก็บอกว่าสุดสัปดาห์เนี่ยมาที่บ้านฉันด้วยนะเดี๋ยวเจ๊เซอร์วิสให้เข้าใจไหมซึ่งรันโกนั้นเป็นพี่ลูกน้องกับเพื่อนเรานะครับผมอายุห่างกันไม่ถึงครึ่งปีเรียกพี่ซะงั้นชิโร่ก็มาปรุงยาเหมือนเดิมซึ่งในหายตำราบางหน้าถูกลบไว้ด้วยหมึกนะครับผมซึ่งเขาไม่สามารถอ่านมันต่อได้มีทางเดียวก็คือแกะและก็เดาก็เริ่มท้อแท้และอยากฝังบาบูไปแล้วเด็กสาวชุดแดงคนนี้ถือล่มมาเธอทิ้งตัวลงและตะโกนระบายความในใจเธอบอกว่าทำไมฉันน่ะถึงต้องเกิดที่กุสังกะด้วยนะทั้งที่ฉันเองน่ะก็อยากมีอิสระบ้างและฉันเองก็มอปลายแล้วนะคุณพ่อคะเลิกเถอะนะเลิกถ่ายรูปฉันตอนเปื้อนได้แล้วชิโร่ทำขวดตกเธอได้แบบว่าตกใจเลยนะครับโอ้ชิบหายแล้วมีคนได้ยินเหรอวันนี้อ่ะพวกเขาสองคนเข้ามาหลบฝนกันเธอบอกว่าขอร้องแล้วนะเรื่องนี้เนี่ยอย่าบอกใครนะใจฉันทำอะไรก็ได้งั้นแสดงว่าเรื่องเมื่อวานนี้บอกได้ใช่ไหมล่ะฮะได้ยินได้เหรอในเมื่อวานนี้น่ะเลอาก็บอกว่าฉันอยากตายน่ะชิโร่ก็บอกว่าฉันไม่รู้นะว่าเธอน่ะเจออะไรมาบ้างแต่คนที่อยู่ตะโกนสูงส่งเนี่ยก็มีเรื่องระบากใจเหมือนกันแล้วนะหรือว่าคุณก็เป็นเหมือนฉันเหรอคะอ๋อเปล่าหรอกครับเขาบอกว่าตอนนี้เขาน่ะกำลังทำอะไรบางอย่างที่ก็จะพิสดารเลยนะครับผมเขาก็บอกว่านี่น่ะเป็นการทำยาชีวิตแมวน่ะถ้าเธอเองก็สนใจมากๆเลยนะครับผมเขาบอกว่าอยากทำให้แมวตัวเนี้ยกลับมาชีวิตอีกครั้งแต่พอคิดดูแล้วถ้ามันกลับมาเนี่ยมันอาจจะทรมานก็ได้นะที่ก็บอกว่าบาบูน่ะคงอยากกลับมาแน่นอนล่ะและเขาเองอยากเจอคุณเหมือนกันไม่ระวังตัวเลยฮะทั้งสองคนนั้นแนะนำชื่อกันพวกเขารู้จักกันแล้วเธอบอกว่าพ่อเธอน่ะเป็นโรคอนามัยจัดเลยนะเลี้ยงแมวก็ไม่ได้และเธอเองก็อยากเลี้ยงแมวเหมือนกันชิโร่ก็บอกว่าเมื่อกี้เธอบอกว่ายินดีทำทุกอย่างใช่ไหมล่ะงั้นเธอน่ะช่วยเป็นหนูรองยายฉันได้ไหมเธอบอกอยากตายไม่ใช่งั้นเหรอและเธอเองมาลองเป็นซอมบี้ดูไหมล่ะรอเล่นนะซะเมื่อไหร่กันแล้วคุณหนูเนี่ยไร้เดียงสาจังเลยนะเธอก็บอกว่าถึงฉันจะไร้เดียงสาหรืออะไรก็ตามนะฉันน่ะไม่ถูกหลอกง่ายแล้วนะจะบอกให้และฉันเองก็ไม่เคยมีแฟนด้วยนะคุณพูดให้ฉันเนี่ยคุณมีหรอกนะฮะแล้วว่าฉันได้ไงเนี่ยฉันน่ะชอบผู้หญิงที่เป็นซอมบี้นะคือจะดูแปลกไปหน่อยแต่ฉันไม่ได้หลอกนะจะบอกให้เรื่องนี้เรื่องจริงเลยเรอาก็บอกว่าถ้าคุณชอบซอมบี้แล้วก็ถ้าฉันเป็นซอมบี้คุณจะชอบฉันไหมล่ะเขาตกใจแต่เธอก็บอกว่าฮ่าล้อเล่นนะคุณหนูจะกลับบ้านไปเธอบอกว่าคุณจะมาที่นี่ใช่ไหมล่ะถ้ามาอีกก็ไว้เจอกันนะชีวิตของเรอานั้น
ก็ไม่ใช่ว่ามีความสุขเลยนะครับผมเธอมีเพื่อนมากมายที่รายล้อมแต่เธอเองก็ไม่เคยบอกความรู้สึกออกไปเลยนะครับผมเธอนั่งดูหนังซอมบี้อย่างตั้งใจและชิโร่ก็นั่งทำยาเธอสนใจเรื่องซอมบี้มากแต่ชิโร่ก็แปลกใจว่าเรื่องนี้น่ะน่ากลัวมากเลยนะแต่ทำไมเธอถึงไม่กลัวเลยเธอดูหนังซอมบี้จะไม่ใช่งานชิโร่เลยพวกเขาหาดอกไม้หรือพืชที่พิษมากมายมาลองแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าอันไหนมันใช้ได้กันแน่เลยอาคิดอะไรออกแล้วก็เดินออกไปเรื่องราวก็ย้อนกลับไปเมดคนหนึ่งได้กับเธออย่างใจดีเธอเดินไปแล้วหกล้มร้องไห้คุณเมดก็ปลอบใจแต่พอเวลาต่อมาน้องเมดคนนั้นน่ะก็ถูกไล่ออกเลยนะครับผมและคุณแม่เธอเองก็เป็นคนที่แบบว่าเย็นชามากเลยนะครับผมเธอถ่ายรูปเปลือยเปล่าตั้งแต่เด็กจนโตเลยและพอโตขึ้นเธอมีความคิดว่าอย่างเงี้ยมันแปลกไปหรือเปล่านะและพอเธอไปโรงเรียนลูกน้องคุณพ่อก็คอยตามเธอเสมอและเด็กสาวคนนี้ก็เป็นเพื่อนเธอคนแรกที่กล้าพูดเต็มปากเลยนะครับผมคุณพ่อรู้คุณพ่อน่ะก็ไม่ได้ขัดอะไรนะครับผมเพราะเธอน่ะไม่เคยคอยตะโกนสูงส่งซะด้วยพ่อเลยอาคุกเขียบเธอเธอก็เพิ่งรู้ว่าครอบครัวอื่นเนี่ยไม่เป็นเหมือนเราเลยเธอเล่าเรื่องที่พ่อทะลุเปิดเธอให้เพื่อนฟังเพื่อก็บอกว่าเรื่องเนี้ยมันไม่ปกติเลยนะบอกคุณพ่อไปเลยดีกว่าว่าเลิกทำเธอตัดกับปัจจุบันชิโร่เห็นเธอกำลังปีนหน้าผาอยู่เธอเกือบพัดตกถ้าเพื่อนเราเนี่ยก็ไปหาเธอได้นะครับผมไปเร็วซะเหลือเกินเธอบอกว่าเห็นดอกไม้ดอกเนี่ยอยู่แถวลมศพกระเด็ดมาน่ะเธอบอกว่าถ้าฉันตายไปเนี่ยคุณช่วยคนชี้มาฉันด้วยนะเธอกับพ่อ2คนเธอบอกว่าการถ่ายรูปเปลือยเนี่ยมันไม่ปกตินะคุณพ่อบอกว่าก็ปกติดีนี่ใครไปกอกหูลูกมาล่ะพอเวลาผ่านไปเพื่อนของเลอาก็ถูกย้ายออกนะครับผมย้ายที่โรงเรียนด้วยแล้วก็ย้ายบ้านไปด้วยเธอกำลังจะย้ายบ้านเลอาก็มาหาเธอบอกว่าไม่รู้หรอกนะว่าเกิดอะไรขึ้นคุณพ่อคุณแม่ของฉันเนี่ยดูกังวลมากเลยแต่ฉันรู้นะว่าเบื้องหลังมาจากอะไรเธอพูดอะไรกับพ่อเธอฮะจะทำอะไรเธอพอใจหรือเปล่าโรงเรียนฉันเนี่ยไม่รู้จักเธอจะดีกว่าเลยเธอคิดว่าถ้าคนอื่นก็เดือดร้อนฉันน่ะจะทรมานยังจะดีกว่าเลยนะและสุดท้ายเธอน่ะก็ยังถ่ายรูปเปลือยเปล่าเหมือนเดิมนะครับผมเธอบอกว่าลองเอาดอกไม้ดอกเนี้ยทำยาดูสินี่คือดอกไฮเดรนเจียซึ่งดอกไม้เนี่ยมีพิษน่าจะบอกให้เอ๊ะแต่ว่าคุณปู่ของฉันเนี่ยกินใบมาทุกวันเลยนะคำเตือนนะครับผมดอกไฮเดรนเจียเนี่ยมีพิษนะครับห้ามทำตามนะครับผมเขาลองปรุงยาดูใส่นู่นใส่นี่เข้าไปโอ้โหตำส้มตำแซ่บหลายเพกฝากน้ำให้กับเธอแล้วเธอก็หยิบอะไรบางอย่างออกมานะครับผมเขาลองกรอกยาให้แมวกินดูแต่น้องแมวก็ไม่ฟื้นเลยระหว่างกับพวกเขานั้นก็คุยกันว่าพอแค่นี้เธอหน้าฉันน่ะควรจะไปฝังมันแล้วล่ะจะไม่อยากให้มันทรมานอีกแล้วล่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปฝังน้องแกพร้อมกันนะถ้าฝังมาบูแล้วเราเนี่ยคุณจะไม่ได้เจอกันใช่ไหมเธอจะเดินกลับบ้านแต่ขาเธอละลากอยู่นะครับผมขาพลิกพ่อเอกก็อุ้มเธอมาจับจักรยานเรียบร้อยเลยชิโร่มาส่งเธอถึงอุโมงค์นี้เธอบอกว่าเดี๋ยวฉันน่ะจะเดินกลับเองนะเพราะฉันแอบหนีมาเดี๋ยวฉันจะเข้าทางประตูหลังเองเธอบอกว่าเดี๋ยวฉันจะมาแน่จะพยายามมาไม่สายนะคุณพ่อก็ส่องกล้องมาโอ้โหชิบหายละใครวะเนี่ยเธอแอบเข้าบ้านคุณพ่อก็ตบหน้าเธอไปทีนึงนะครับผมโอ้โหแรงจัดรันโกก็มาอาบน้ำที่บ้านชิโร่นะครับผมโคตรชิลเธอถามว่านายไปทำอะไรมาเนี่ยกับบ้านเด็กเลยนะผมแค่ไปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ไปกินน้ำที่ทะเลนะครับเธอสงสัยว่ากล่องนี้คืออะไรนายไปทำอะไรกับบาบูมาหรือเปล่านะฮะเห็นนายเพี้ยนดูหนังซอมบี้มากเกินไปหรือว่านายจะทำอะไรกับน้องบาบูกันล่ะฮะพอเธอเปิดออกมาปุ๊บแมวก็มาจากกล่องเลยนะครับผมหรือว่าเมื่อกี้นี่จะเป็นบาบูกันล่ะสำเร็จงั้นเหรอเนี่ยทันใดของเรอาเองก็จะกินยาพิษนี้ที่แอบแบ่งเอาไว้นะครับผมเธอบอกว่ายาเนี่ยเป็นยาพิษแล้วถ้ากินไปคงตายแน่นอนหลังจากเธอเดินตบไปเธอก็อยู่ในภาวังที่แบบว่าจะเศร้าเลยนะครับผมคุณพ่อก็บอกว่าไปทำอะไรมาน่ะพอรู้นะว่าลูกไปไหนมาต่อจากนี้พ่อน่ะจะให้ลูกออกจากบ้านแล้วเลอาตื่นขึ้นมาเธอตกใจว่าทำไมตัวเองถึงไม่ตายวะกินยาพิษไปแล้วแท้ๆนั่นเนี่ยเธอเดินไปหาคุณพ่อเปิดประตูออกมาทำสีหน้าท่าทางแบบปกติมากเลยนะครับผมเหมือนเมื่อวานนี่ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยแต่คุณแม่ก็รู้เรื่องเมื่อวานนี้แล้วนะครับผมเธอบอกว่าแอบไปสัญญางั้นเหรอหนูแค่ออกไปเดินเล่นนอกบ้านนะไม่มีอะไรหรอกนะคุณแม่เดินออกไปอย่างเย็นชาลูกถามว่าจะกินอะไรหรือเปล่าแม่บอกว่าไม่กินไม่หิวเลอายอมฟังพ่อคุณพ่อก็บอกว่าก็ดีแล้วนะลูกคนที่ปกป้องลูกได้น่ะมีแค่พ่อเท่านั้นแหละนะว่าแต่ลูกแต่งตัวทำไมเนี่ยพ่อบอกแล้วไงว่าวันนี้ลูกน่ะจะต้องเรียนที่บ้านแต่แก่คนนี้จะมาขอคุยกับคุณพ่อนะให้ผมเธอก็เดินออกไปแล้วฟังพวกเขาคุยกันคุณพ่อบอกว่าเด็กเมื่อวานนี้น่ะเป็นใครเด็กเมื่อวานนี้เป็นลูกของพระนะครับอยู่ที่ศาลเจ้าทำนองเนี่ยจงไปเก็บมันมาซะเธอตกใจมากและคิดว่าชิโร่เราเนี่ยตกในอันตรายแล้วทางชิโร่นั้นก็ลมดีมากเลยนะครับผมเขาโบกมือไปมาเฮ้ยบาบูลงมาเดี๋ยวนี้เลยน้องสาวก็บอกว่าไม่คิดว่าพี่จะเป็นคนที่โรคจิตขนาดนี้เป็นลูกของพาร์ทแท้ๆเลยนะบ้าซอมบี้จะถึงขั้นทำแบบนี้เหรอวะเนี่ยโอ้โหเกินไปหนกหูหน้าเธอเงียบไปเลยเขาดีใจมากไปจับลันโกเป็นไงล่ะผลงานฉันสุดยอดเลยไหมล่ะบาบูที่แบบว่าซอมบี้ของจริงเลยนะครับผมลันโกบอกว่าถ้าแมวตัวเนี้ยเป็นเหมือนซอมบี้จริงๆแล้วก็มันจะไปทำร้ายคนอื่นงั้นเหรอแปลว่ากัดใครปั๊บก็จะกลายเป็นซอมบี้อะไรอย่างเงี้ยเอ๊ะไม่จริงหรอกน่าเป็นแค่ในหนังน่ะเข้าใจไหมบาบูกระโดดหนีไปพวกเขาก็ไปตามกันนะครับผมโรงเรียนก็ไม่ได้ไปด้วยโอ้โหคุณตาได้แบบว่าอะไรกันนี่คือว่าพี่คืนชีพให้บาบูมาแล้วน่ะบาบูคืนชีพมาแล้วงั้นเหรอไม่แต่บาบูไปอะไรตายงั้นเหรอทั้ง2คนนี้ไปตามจับบาบูโอ้โหเดินไปมั่วเมี่ยเลยนะครับผมในเมืองเนี่ยมันกระโดดเข้าท่อไปทั้ง2ก็ตามไปนะครับผมแต่ไปทางเลอาเองแกบเนียวจากบ้านนะครับคุณแม่ก็เห็นลูกสาวก็แบบโคตรจัดสดจริงว่ะคุณพ่อเดินมาหน้านิ่งจะไปหาลูกสาวคุณแม่ก็บอกว่าดื่มนี่ก่อนไหมล่ะแต่เขาก็ไม่ดื่มนะ
ครับผมเธอก็บอกว่าจะทำตัวเย็นชาไปถึงไหนกันนะทั้งสองคนมุดท่ออยู่นะครับผมลั่นโกนั้นตูดติดท่อนะครับไปไม่ได้ส่วนชิโร่เราก็ไม่รอเธอเลยนะครับผมมุดไปโดยไม่สนใจอะไรเลยเขามุดไปมุดมาจะทางออกซิทีเนียเป็นด้านล่างตึกล้างนะครับเพื่อนๆสองคนในโรงเรียนก็คุยกันนะครับผมเรื่องสาวๆอะไรเงี้ยพี่แกก็แตะอังแบบว่าโอ้โหของขาดชัวร์แต่อังในไปก็แบบว่าไม่มีอะไรเลยนะทำไมผู้หญิงของโรงเรียนสังกะแล้วก็เรียอาก็ถามว่าชิโร่เนี่ยอยู่หรือเปล่าอะไรนะชิโร่งั้นเหรอรู้สึกว่าวันนี้ยังไม่มาโรงเรียนนะครับแล้วมีธุระอะไรกับหมอนั่นเหรอครับคือว่าหมอนั่นน่ะจะถูกตอนนะคะเธอพูดเสร็จแล้วก็วิ่งหนีไปนะครับผมโอ้โหทั้งสองคนแบบว่าก็จะงงเลยเธอตามหาชิโร่อยู่คุณของพ่อก็สะกดรอยตามมาได้แล้วนะครับผมคุณพ่อบอกว่าปล่อยไว้อย่างนั้นแหละสะกดรอยตามไปเดี๋ยวฉันจะไปด้วยตอนนี้ชิโร่นั้นเดินทางมาที่สุสานนะครับผมเขาเห็นบาบูน่ะกำลังกินใบไฮเดนเจียอยู่นะครับผมโอ้โหอะไรเฉยนึกว่ากัญชาตอนนี้ฟ้าฝนเริ่มมาแล้วเขาเห็นเลอาเดินมาด้วยสีหน้าแบบว่าเหนื่อยล้ามากเลยเขาจะมาหาชิโร่เพื่อบอกว่าเขาล้มตกอยู่ในอันตรายและนั่นเป็นความผิดของเธอด้วยคุณพ่อตามมาถึงข้างหลังแล้วรู้จะกลับมาตอนนี้ก็ยังทันนะคุณพ่อจะไม่โกรธนะจ๊ะนั่นมาคุณพ่อของเลอางั้นเหรอเขาจะมาพาตัวของเลอาไปเลอาก็ปัดมือไปนะครับผมแล้วเธอบอกว่าคุณพ่อคะหนูเป็นลูกสาวคุณพ่อก็จริงนะแต่ร่างกายและจิตใจของหนูเนี่ยเป็นใจของพ่อและหนูเองก็อยากมีอิสระเหมือนกันด้วยอิสระของลูกนี่คือยังไงงั้นเหรออ๋อเดี๋ยวบอกมาสิจะเป็นการไปเที่ยวหรือว่าความรักเหรอเธอไม่ตอบอะไรแล้วก็เดินดึงตัวไปเลยนะครับบาบูก็โดดไปหาพวกเขานะครับพอคุณพ่อเห็นแมวแมวจะเป็นลมจะไม่ชอบแมวเลอาตกใจมากนะครับผมบาบูเนี่ยฟื้นชีพได้ไงกันไม่เคยเชื่อเลยคุณพ่อนั้นจะทำร้ายบาบูแต่เขาก็ฟาดไปโดนลูกสาวโอ้โหชิบหายลูกสาวตกลงไปหน้าผาลงไปแทงกระแทงไม้แล้วก็ตกลงไปต่อหน้าชิโร่เลยนะครับผมคุณพ่อเห็นปั๊บโซแซดเลยจู่ๆฝนก็ตกลงมาอย่างหนักหน่วงชิโร่เดินมาหาเธอแล้วร้องไห้เขาบอกว่ายังไงฉันน่ะทำให้เธอเป็นซอมบี้ไม่ได้หรอกนะบาบูเป็นลิเลียตของเธอจู่ๆเธอก็ลุกขึ้นมาเป็นซอมบี้ใส่แบบว่าโอ้โหทะลักเลยถ้าคุณพ่อเองก็เสียใจมากๆเลยนะครับเธอบอกว่าช่วยรับผิดชอบฉันด้วยนะฉันกลายเป็นซอมบี้ไปแล้วล่ะแล้วบาบูก็ยืนมองอยู่ข้างหลังนะครับโอ้โหโคตรชิลกลุ่มน้องเมดก็คุยกันว่าคุณหนูเลอาเนี่ยหนีออกจากบ้านไปคุณนายก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นน่ะไหนเล่ามาสิแล้วท่านบอกมาว่าคุณหนูเลอาหายไปแล้วนายท่านเองน่ะก็อยู่ในห้องน้ำนานมากแล้วเธอไปหาพ่อของเลอาน้องเมย์ก็คุยกันว่าแม่คุณนายเนี่ยมาแต่เช้าเลยนะเธอคงหงุดหงิดแล้วนะเพราะนายท่านน่ะไม่สนใจเธอเลยพ่อของเลอากล่าวน้ำชิวเลยนะครับผมหน้าฟินจริงๆคุณนายก็เลยเข้ามาแล้วถามว่านี่คุณเกิดอะไรขึ้นกับเลอางั้นเหรอเธอจากเราไปแล้วล่ะนะพอเธอตายไปเธอน่ะก็กลับมาในชีวิตอีกครั้งนึงหมายความว่ายังไงกันน่ะถ้าเลอาหายไปฉันน่ะก็ไม่ได้เป็นผู้อำนวยการน่ะสิคุณหนูหายไปพบเด็กที่มีชื่อว่าฟูรุยะม.ปลายปี1ของโรงเรียนชิโยนะครับใช่จะหมอนั่นแหละนะเจ้าฟูรุยะตัดไปที่เลอากับชิโร่พวกเขากำลังเย็บแผลกันอยู่นะครับผมอย่างชิลเลยเขาตกใจมากเพราะเธอน่ะตัวก็เย็นหัวใจก็ไม่เต้นม่านตาก็ขยายแต่ถ้าไม่เธอน่ะยังอารมณ์ดีได้อีกนะเธอก็บอกว่านี่เป็นครั้งแรกของฉันเลยนะเชิญชมผู้ชายน่ะทางลั่นโกเองก็เปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่นะครับผมเพื่อนชวนไปเที่ยวแต่เธอก็ไม่ไปเธอบอกว่าวันนี้ฉันมีหนี้แค้นอยู่นะบางอาจทิ้งฉันในท่อได้นะเจ้าชิโร่เอ้ยซึ่งบาบูเองวันนี้เขานั้นสีตาเปลี่ยนไปหลังจากกินใบไฮเดนเจียซึ่งชิโร่ก็งงว่าทำไมเจ้าเนี่ยถึงไปอยู่บนต้นไม้กันเธอก็บอกว่าเพื่อความสบายใจยังไงล่ะเธอรู้ได้ไงอ่ะก็ไม่รู้สินะเฮ้ยหรือว่าเธอน่ะสื่อสารกับซอมบี้ได้นายเคยบอกไว้ไม่ใช่หรือว่านายชอบซอมบี้น่ะตอนนี้ฉันกลายเป็นซอมบี้แล้วนะเธอบอกว่าตอนนี้ฉันกลายเป็นซอมบี้แล้วรับผิดชอบฉันด้วยนะและฉันก็อยากใช้ชีวิตแบบว่าคนปกติบ้างเช่นมาช้อปปิ้งด้วยกันดูหอศิลป์ด้วยกันดูหนังด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยทำให้ฉันมีประสบการณ์แบบผู้หญิงทั่วไปด้วยนะระหว่างที่พวกเขาจะจูบกันลันโกก็ตะโกนมาว่าเฮ้ยฟูรุยะลงมาเดี๋ยวนี้เลยนะนายกล้าทิ้งฉันในท่อได้ไงเนี่ยฮะและใครในห้องนายน่ะฮะอ๋อไม่มีหรอกนะเดี๋ยวฉันขึ้นไปห้องนายเองไม่ต้องขึ้นไปเดี๋ยวฉันลงไปเองเขาบอกให้เลอาน่ะอยู่ห้องนี้นะครับผมแล้วก็จะลงไปข้างล่างซึ่งลันโกนั้นก็แก้แค้นพี่แกแบบว่าสนุ่มเลยนะครับผมเพื่อนก็มาหาเซน่าแบบว่าโอ้โหเขาจะโมโหเขาวิ่งมาถามว่านายรู้จักคุณหนูเลอาได้ไงเนี่ยแนะนำเธอฉันรู้จักบ้างสิตอนนี้เลอาอยู่ที่บ้านคนเดียวนะครับผมเธอไม่คิดว่าที่บ้านน่ะไม่มีใครอยู่เลยเธอก็เลยไปเซอร์เวย์นิดหน่อยนะครับอาบน้ำชิวๆบ้านคนอื่นเฉยเธอแปลกใจมากเพราะเธอไม่เคยอาบน้ำห้องเล็กเลยนะครับผมเธอเห็นบวบเอ๊ะนี่คืออะไรน่ะไว้ทำอะไรงั้นเหรออ๋อหรือว่าเอาไว้ทำอย่างนี้กันแน่นะอื้อหือสุดยอดไปเลยคุณปู่เห็นข้าวโอ๊ะแต่คุณปู่นั้นก็แบบว่าเพ้อไปแล้วสระฟื้นมาแล้วงั้นเหรอเนี่ยโอ้โหไม่เจอกันตั้งนานเลยนะเธอตกใจมากแล้วก็วิ่งหนีไปเลยนะครับผมซึ่งน้องสาวก็มาพอดีคุณปู่ก็วิ่งมาหาสระโดนเบรกเอาไว้คุณปู่บอกว่าสระฟื้นขึ้นมาแล้วคุณย่าได้เสียไปไม่ได้ใช่สระนะคะแต่เธอชื่อว่าคิโยนะเอ๊หรือว่าฉันจำผิดไปนะเรอามาน้องห้องพระเอกนะครับผมก็บอกว่าแปลกใจมากเลยนะฉันไม่เคยอยู่ห้องคนอื่นเลยแถมไปห้องวิชาซะด้วยเธอนอนชิลเลยนะครับผมชิโร่ก็กลับบ้านมาแล้วเขาเหนื่อยมากเพราะเพื่อนตื่นหนักมากเหมือนกันน้องสาวก็บอกว่าจะกินอะไรหรือเปล่าวันนี้นะโอ้โหเลือดเต็มมือเลยเขาบอกว่าไม่กินหรอกนะวันนี้ไม่หิวนะเ
าเดินขึ้นห้องไปเธอแก้ผ้าอยู่เฮ้ยๆแบบนี้มันบทสนทนาในฝันเลยเนี่ยกับซอมบี้สาวสุดโมเอเขาคุยกับเลอาแบบว่าโอ้โหก็จะเห่อเลยนะครับผมซึ่งตอนนี้ร่างกายของเธอเนี่ยขยับไม่ได้เขาลองจับดูเอ๊ะนี่มันร่างกายแข็งตัวกันเหรอเนี่ยเขาบอกเลอาว่าร่างกายของเธอตอนนี้น่ะมันแข็งตัวหรือเป็นปฏิกิริยาของร่างกายที่เป็นศพนะหลังจากแข็งตัวเสร็จร่างกายก็จะเน่าเปื่อยแล้วเหลือแต่กระดูกเขาพาตัวเลอาขึ้นไปบนเตียงแล้วก็ห่มผ้าให้ซึ่งเขานั้นต้องหาวิธีปกป้องร่างกายของเธอให้ได้ตอนนี้ชิโร่เขาเปิดแอร์20องศาเลยนะครับผมเพื่อรักษาร่างกายเอาไว้แต่เขาก็ไปนอนที่อื่นระหว่างที่นอนเขาน่ะก็นอนไม่หลับเลยนะครับผมเขาเมื่อจะคิดถึงเรื่องเลอาและร่างกายของเธอเขาจะทำยังไงกันนะเพื่อร่างกายของเธอน่ะไม่เน่าเปื่อยและสูญสลายไปพอตื่นมาเขามาถามน้องว่าหนังสือรองศพที่เธอมีน่ะมันหายไปหรือยังเพื่อนยืมไปนะเด็กป้าแถยืมไปวะเนี่ยเออช่างมันเธอช่างมันเฉยไม่มีหรอกนะซึ่งตอนนี้เขามีวิธีเดียวก็คือฟอร์มาลีนนะครับผมเป็นของที่ถูกและก็มีประสิทธิภาพและเขาเองก็ไม่อยากคนในบ้านเนี่ยรู้เรื่องนี้เด็ดขาดเขาจะมองเลอาตอนหลับอยู่พวกก็บอกว่ากินอะไรหรือเปล่าวันนี้เนอะตกใจหมดเลยเขาพาตัวเลอานั้นเข้าไปในตู้นะครับผมเพื่อซ่อนเอาไว้ระหว่างที่เขายกไปร่างกายของเลอาเนี่ยก็หนักมากแล้วก็แข็งมากเลยเขาลื่นทีเดียวโอ้โหล้มลงจังหวะโคตรได้ตำแหน่งโคตรดีคุณพ่อก็ถามว่าเอ้ยเป็นอะไรหรือเปล่านะอ๋อเขาไม่เป็นไรครับเขานำตัวเลอาเข้าตู้ได้แล้วแล้วบอกเธอว่าอยู่เงียบนะเดี๋ยวฉันมาเข้าใจไหมระหว่างที่เขาจะไปท้องเธอน่ะก็ร้องนะครับผมเอ๊ะหรือว่าเธอหิวกันนะหลังจากเธอขยับตัวได้เดี๋ยวฉันเอาอาหารมาให้นะชิโร่กินข้าวเข้าคุยปกติเลยนะครับผมก็ถามน้องสาวว่าปกติเนี่ยเป็นยังไงเหรอจู่ๆทำไมถามอย่างนั้นล่ะฮะอ๋อไม่มีอะไรหรอกแค่ถามเฉยๆน่ะเฮ้ยนี่ใครใส่ปลาลงซิมิโซะเนี่ยคุณพ่อครับเนี่ยมันต้องหูต่างหากล่ะเฮ้ยลันโกก็ไปดูหน้าบ้านของเลอาเด็กสาวคนนี้ก็แอบอยู่นะครับผมเธอบอกว่าไม่ทำอะไรนะรุ่นพี่แล้วเธอละมันทำอะไรกันฉันน่ะเป็นห่วงรุ่นพี่เลอาน่ะก็เลยมาเยี่ยมเธอนี่ว่างจริงเลยนะเธอก็บอกว่ารุ่นพี่เลอากับรุ่นพี่ลันโกเนี่ยเป็นไอดอลพอกันเลยนะรุ่นน้องก็บอกอีกว่ารุ่นพี่เลอาเนี่ยสวยมากเลยแต่เธอน่ะก็เหมือนมีบางอย่างไม่ได้ใจอยู่เธอบังเรียนนานมากเลยฉันก็เป็นห่วงมากเหมือนกันเธอรูปของเลอาให้ดูนะครับผมจะบอกเลยว่าโอ้โหคลั่งรักจัดเลยแต่ไปที่บ้านของชิโร่พวกเขานั้นก็ทำความสะอาดวัดกันนะครับผมอย่างขยันแข็งเลยเขาถูไปคุณพ่อก็บอกว่าฟูรุยะได้ข่าวพักนี้ลูกน่ะกำลังเลี้ยงแมวใหม่อยู่ละไม่ใช่แมวใหม่นะพ่อนั่นน่ะบาบูฟื้นขึ้นมายังไงล่ะมันเขาว่ายังไงกันคุณปู่ก็บอกว่าฮ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 ่าใช่มันฟื้นขึ้นมาแล้วกา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 เขาคำกันจะกับปีกับคุยเลยนะครับผมซาดากับบาบูฟื้นขึ้นมาแล้วล่ะนะเฮ้ยเดี๋ยวสิปูเราพูดเรื่องกันปะเนี่ยสองคนนี้ได้บ้าบองจริงเลยนะเนี่ยชิโร่น่าสงสัยว่าคนที่ทำยานั่นน่ะเป็นปู่งั้นเหรอเนี่ยแต่ก็มีความเป็นไปได้อยู่นะเนี่ยก็จะพอรู้วิธีการรักษาศพหรือเปล่านะคุณน้องก็บอกว่าเดี๋ยวฉันน่ะจะไปทำความสะอาดห้องพี่เองนะวันนี้ไม่ต้องหรอกนะเดี๋ยวฉันทำเองคุณน้องได้แบบว่าหน้าเขาจะเยือกเย็นชานะครับผมลันโกก็ทำข้าวกล่องมาให้นะครับผมคุณพ่อก็บอกว่าลันโกดีจริงเลยนะเจ้าชิโร่เนี่ยไม่ได้เรื่องเลยถ้าเธอเป็นภรรยาให้เขาเนี่ยก็จะดีเหมือนกันนะพูดอะไรกันน่ะภรรยากันเหรอคะคุณลุงโอ้โหอะไรกันเนี่ยไม่รู้หรอกนะสองคนนี้คุยกันว่าคุณหนูเลอาเนี่ยออกจากบ้านมานานแล้วนะที่บ้านเขาก็ได้วุ่นวายเหมือนกันเฮ้ยตกใจมาเลยสิอาการหรือว่าเขาหนีออกจากบ้านเพราะความรักกันแน่นะแบบว่าความรักต้องห้ามอะไรอย่างเงี้ยเลยนี่ผู้ชายอ่ะทั้งสองคนอยู่ร่วมกันไม่ได้แล้วพวกเขาก็หนีไปพร้อมกันพวกเขาประสานใจกันแล้วก็ประสานกายกันรอที่พวกเขาจะจูบกันแล้วก็บอกว่านี่นายชอบผู้หญิงนี้ใช่ไหมล่ะความฝันที่แบบว่าโอ้โหสลายเลยที่ก็สงสัยว่าทำไมชิโร่กับเลอาเนี่ยถึงรู้จักกันรอที่จะกลับไปเธอบอกว่าอยืมดีวีดีซะหน่อยแล้วกันนะเธอเข้าไปในห้องอุณหภูมิห้องนี่หนาวมากเลยนะครับผม20องศาเลยเธอปิดแอร์แล้วก็เลือกหนังซอมบี้นะครับผมเลือกมาได้สักทีเลือกก็จะนานมีอะไรบ้างอย่างมองเธออยู่คุณน้องสาวก็เดินมาเห็นบาบูด้วยโอ้โหไม่ตกใจเลยเหรอวะเนี่ยจู่ๆลันโกนั้นเกิดเส้นผมบางอย่างที่ยาวนะครับผมซึ่งเธอบอกว่านี่ไม่ใช่ของชิโร่แน่เลยมันต้องเป็นของผู้หญิงแน่ๆเธอรู้สึกเลยว่าในตู้เนี่ยมีใครอยู่แน่พอเปิดไปก็ไม่มีใครเลยนะครับผมแต่เลอานั้นเป็นสไปเดอร์แมนเฉยเลยนะครับผมห้อยตัวโคตรจะเฟี้ยวทำได้ไงกันแน่วะเนี่ยชิโร่ก็ถูพื้นไปแล้วก็คิดว่าซอมบี้เนี่ยเวลาหิวพวกเขากินอะไรกันแน่นะหรือว่าจะกินลันโกหันหลังไปโอ้โหชิบหายแล้วสไปเดอร์แมนโดดออกมาตอนนี้เลอานั้นกระโดดทับตัวของลันโกนะครับผมเธอดมๆดูแล้วก็ขย้ำขย้ำขย้ำนี่มันสวีทมากเลยนะเนี่ยเขาเห็นแผลเธอที่รับบาดเจ็บมาโอ้ยเนี่ยแผลหนักกันเหรอวะเนี่ยแต่ทำไมเธอถึงไม่เป็นไรเลยล่ะไปหาหมอเธอหน้าแผลนี้น่ะเอ๊ะหรือว่าเธอจะเป็นซอมบี้งั้นเหรอเธอฉีกเสื้อออกมาเลยนะครับผมโอ้โหชิบหายละเซ็นเซอร์ทีเพื่อนเราได้ยินเสียงกรีดแล้วก็รีบตามมาเลยเชื่อเสียงกรีดในห้องตู้เหรอวะเนี่ยเขาเปิดมาเจอเลอาน่ะกำลังเลียอยู่นะครับผมสุดยอดไปเลยแล้วจู่เลอาก็กระโดดมาจับชิโร่นะครับผมโอ้โหจับไปด้วยแล้วก็รัดตัวไปด้วยกระดูกแคบหักคุณพ่อก็ถามน้องสาวว่าจะไม่เป็นไรงั้นเหรอคุณน้องก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกนะพี่ชายขึ้นไปแล้วรันโกตกใจมากก็ถามว่าทำไมนายเนี่ยถึงเอาตัวเธอมาเธอจะหายไปเธอมาอยู่บ้านนายงั้นเหรอเนี่ยแล้วเธอก็บาดเจ็บอยู่นะทำไมนายน่ะไม่พาตัวเธอไปส่งโรงพยาบาลล่ะเธอมองไปหาเลอาแล้วบอกว่าใช่แล้วล่ะหรือว่าเธอเป็นซอมบี้กันถ้าให้เล่าคงจะยาวน่ะนายคือฆาตกรใช่ไหมฟาดไปทีเดียวเจ็บเลยตอนนี้เลอานั้น
ออกจากห้องไปและตามบาบูไปชิโร่พยายามตามไปคุณพ่อก็ถามว่าทำอะไรอยู่นะเสียหน้าจังเลยนะแล้วลูกขึ้นไปทำอะไรบนนั้นน่ะผมมาทำความสะอาดหลังคาหน่อยครับเขามองไปข้างล่างเจอเลอานั้นกินใบไฮเดนเยียอยู่ในกระผมอย่างอร่อยเลยซึ่งพอกินไปกินมาดวงตาของเธอน่ะก็ได้เปลี่ยนไปเธอรู้สึกตัวแล้วตอนนี้พอเธอขยับตัวผ้าขนหนูน่ะก็หล่นนะครับผมโอ้โหชิบหายละเขาโยนเสื้อคลุมไปให้แล้วคิดว่าอ๋องั้นเองสินะอยากใช้ชีวิตน่ะเป็นส่วนผสมของใบไฮเดนเยียอยู่พยุงอายุยาให้นานขึ้นก็จะกินใบไฮเดนเยียเพื่อให้มันคงที่สินะเขาบอกเลอาว่าเธอกับบาบูน่ะต้องกินใบไฮเดนเยียทุกวันอย่างสม่ำเสมอด้วยสมเป็นหลานของฉันเลยคุณปู่มากับลันโกนะครับผมโอ้โหสภาพเขาบอกว่าฟังให้ดีนะยานั่นน่ะยังไม่สมบูรณ์ดีพร้อมถ้ากินเข้าไปแล้วไม่รักษาร่างกายให้ดีร่างกายก็จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมวิธีดูแลก็คืออยู่ในที่ที่มีอุณหภูมิต่ำๆแล้วก็ได้รับพิษจากไฮเดนเยียอย่างเพียงพอแล้วก็ออกกำลังกายทุกวันด้วยเขาบอกอย่างจริงจังอีกว่ายานี่น่ะมันไม่ได้คงทนถาวรนะมันเพียงแค่ชะลอการเน่าเปื่อยเท่านั้นแหละดังนั้นฉันกลางหัวเฉยเลยพอคุณปู่โดนปั๊บปัญญาอ่อนเหมือนเดิมอ้าวชิบหายละตอนชิโร่เรานั้นได้รับข้อมูลเพียงพอแล้วนะครับผมคุณพ่อถามว่าเด็กคนนั้นเป็นใครงั้นเหรอเลยอานาคิดในใจว่าอย่าแล้วถูกเจอตัวแล้วสินะเราเองคงจะไม่อยู่ที่นี่แล้วชิโร่รวบรวมความกล้าบอกพ่อว่าเขาจะให้เธอมาอยู่ที่นี่ด้วยเพราะเธอน่ะไม่มีที่ไปแล้วและตัวผมเองน่ะก็จะรับผิดชอบเธอด้วยคุณพ่อก็บอกว่าอ๋องั้นก็ได้สิบ้านเราน่ะเป็นที่พักของญาติโยมอยู่แล้วล่ะเขาดีใจมากนะครับผมที่คุณพ่อน่ะอนุญาตแล้วรันโกก็มองแรงเลยงั้นเองเหรอนายนี่มันเสียผู้หญิงจังเลยนะดูฉันก็ขาดแล้วด้วยจะขอชดนายไปละกันนะแต่ไปตอนกลางคืนชิโร่เราหาวิธีรักษาเธออย่างตึงเครียดเลยเธอก็บอกว่าขอบคุณนะที่ฉันนำพักที่นี่เธออย่าสนใจเลยฉันน่ะสนใจเรื่องซอมบี้อยู่แล้วนั่นน่ะก็ดีทั้งสองฝ่ายเลยนะนี่น่ะจะให้ฉันนอนที่ห้องนายคนเดียวใช่มั้ยเนี่ยไม่ต้องซีเรียสหรอกนะฉันน่ะมีที่นอนจะแย่ไปแล้วฉันก็จะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันน่ะเช่นจูบอะไรเงี้ยอะไรกันน่ะจูบอะไรงั้นเหรออ๋อไม่ใช่หรอกไม่มีอะไรหรอกแค่เธอเริ่มก่อนน่ะอะไรเริ่มอะไรน่ะชิโร่ยังบอกความจริงไปว่าเธอน่ะเป็นคนจูบเขาก่อนนะครับผมคุณน้องสาวก็เหม่อลอยแล้วคิดว่าพี่เองเนี่ยก็เป็นหนุ่มแล้วสินะชิโร่ถ่ายรูปเธอไม่พักไม่ผ่อนเลยนะครับผมเธอก็เขินอายแล้วบอกว่าจะถ่ายไรนักหนานะฉันต้องการเก็บข้อมูลรายละเอียดนะชิโร่กินข้าวยิงครอบครัวเหมือนเดิมนะครับผมเขาบอกว่าเธอไม่กินนะเธอเป็นคนขี้อายน่ะคุณน้องก็บอกว่าอุตส่าห์เซฟเอาไว้น่ะโถ่เอ้ยลันโกก็มาหาแล้วเอาเสื้อมาให้เขาก็บอกว่ามันไม่ใช่อย่างที่เธอคิดนะเราสองคนไม่ได้เป็นอะไรกันเธอไม่ต้องมาแก้ตัวด้วยน่ะแล้วก็ขอบคุณนะทั้งสองคนกินใบไฮเดนเยียแทนการกินข้าวเลยนะครับผมทั้งสองคนออกไปเดินเล่นกันลูกน้องของคุณพ่อแกสะกดรอยตามมาเธอบอกว่าซอมบี้น่ะไม่ง่วงเลยไม่อยากเข้าห้องน้ำด้วยแต่ฉันน่ะคิดว่าตอนที่ฉันเป็นผีน่ะมีความสุขมากกว่าการเป็นคนอีกนะชิโร่ก็บอกว่าฉันน่ะจะดูแลเธออย่างดีเลยระหว่างขากับพวกเขาน่ะจะข้ามถนนไปนะครับผมชิโร่เกิดโดนรถเฉี่ยวเธอก็ดึงตัวเขามานะครับผมโอ้โหโคตรแรงเลยเธอเห็นแผลถลอกแล้วก็เลียให้ต้องบอกเลยว่าอย่างเขินเลยตัวของรันโกนั้นเป็นลูกของเจ้าของโรงเตี๊ยมที่เมืองแห่งนี้ซึ่งตัวของเธอนั้นคอยช่วยงานพ่อกับแม่มาตั้งแต่เด็กแล้ววันนี้ฟูรุยะนั้นก็ได้มาช่วยงานที่บ้านของรันโกด้วยพอแม่เข้ามาแม่ก็บอกกับพวกเธอว่าพวกเธอเนี่ยเหมือนกับคู่สามีภรรยาจริงๆเลยนะส่วนตัวของคุณพ่อนี่แบบหน้านิ่งนิ่งมากนิ่งจัดๆเลยนะฮะตัวของรันโกะนั้นกำลังจะเดินไปหาแม่แต่ตัวของเธอนั้นก็ลื่นไปฟูรุยะนั้นก็ช่วยดึงตัวของเธอเอาไว้เล่นกับซาโคนิอยู่ในห้องมองกันตราบึกปลิบเลยนะฮะซึ่งตัวของรันโกะนั้นเป็นเพื่อนสมัยเด็กกับฟูรุยะเมื่อก่อนนั้นเธอนั้นหลงอยู่ในสุสานแต่ฟูรุยะนั้นก็มาช่วยเธอเอาไว้และพาเธอออกไปซึ่งตัวของรันโกะนั้นก็คือลูกพี่ลูกน้องของฟูรุยะด้วยนั่นเองพอเธอนั้นจะชวนฟูรุยะไปเล่นข้างนอกเขานั้นก็ไม่ไปจะเอาแต่ดูหนังซอมบี้อยู่ตลอดเวลาเลยพอรันโกะนั้นดูหนังซอมบี้ด้วยเธอนั้นก็กลัวเอามากๆเล่นเอาสวิงออกจากห้องไปเลยนะฮะเธอนั้นทนไม่ไหวแล้วก็เลยไปปิดทีวีแล้วก็พาฟูรุยะนั้นออกไปเล่นข้างนอกซึ่งตัวของฟูรุยะนั้นไม่ชอบอะไรเลยนอกจากซอมบี้นะฮะวันๆเอาแต่นั่งดูซอมบี้หรือไม่ก็อ่านหนังสือเกี่ยวกับซอมบี้นั่นเองพอไปถึงสวนสาธารณะเขานั้นก็ได้ไปขุดใต้ต้นซากุระเฉยเลยพอเด็กแถวนั้นเดินผ่านมาเขาก็บอกว่านายเนี่ยมันน่าอนาถจริงๆเลยนะต้องมาเล่นกับเด็กผู้หญิงน่ะพอฟูรุยะได้ยินแบบนั้นเขานั้นก็ร้องไห้แล้วก็วิ่งหนีไปเลยนะครับพอถึงวันที่รันโกะนั้นกำลังจะกลับเธอก็ไม่บอกลาฟูรุยะเลยสักคำเดียวเพราะตัวของเธอนั้นโกรธฟูรุยะเอามากๆเลยในตอนนี้นั้นพวกเขานั้นกำลังจะเดินไปส่งอาหารให้กับลูกค้าแต่พอเดินไปปุ๊บก็ไปเจอกับเพื่อนเฉยเลยนะฮะเพื่อนบอกว่านี่พวกนายมาเดทกันงั้นเหรอไม่ใช่ละโว้ยพอรันกะได้ยินเข้าก็ทะเลาะกับฟูรุยะเลยนะฮะบอกว่าทำไมปฏิเสธเสียงแข็งอย่างนั้นล่ะฮะพอเพื่อนฟูรุยะเห็นเขาทะเลาะกันเขาก็แซวว่านายเนี่ยมันเหมือนคู่รักกันจริงๆเลยนะพอเพื่อนแซวเสร็จปุ๊บเพื่อนก็บ่นว่าฟูรุยะน่ะมันทั้งไม่ล้อไม่เอาทานขี้เกียจและสารพัดอีกมากมายที่บ่นไปนะฮะแต่ทำไมถึงมีคนไม่ชอบมันกันนะทั้งตัวของรันโกะและตัวของคุณหนูซังกาเลอาทำไมถึงชอบมันกันนะภาพก็ได้ย้อนกลับไปในช่วงวัยเด็กนะฮะตัวของรันโกะนั้นก็ได้พบกับตัวของฟูรุยะอีกครั้งหลังจากที่ผ่านมาแล้ว2ปีซึ่งตัวของเขานั้นก็เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนไปเลย
แต่คุณแม่ของรันโกะนั้นกลับถูกชะตาตัวของฟุรุยะเอามากๆดูท่าแล้วน่าจะอยากจะได้เป็นลูกเขยมากเลยเนี่ยแต่ตัวของคุณแม่นั้นก็ได้บอกกับรันโกะว่าให้พาตัวของฟุรุยะไปเช่าแผ่นซีดีมาดูกันจะได้มีอะไรทำบ้างพอไปถึงร้านนั้นฟุรุยะก็เลือกแต่หนังซอมบี้นะครับส่วนเจ้าของร้านนี่ก็แต่งตัวมาเป็นซอมบี้เฉยเลยเจ้าของร้านนั้นก็ได้เอาหนังซอมบี้เรื่องใหม่เรทอาร์มาให้กับฟุรุยะนะครับผมตอนขากลับนั้นรันกะก็ได้บอกกับฟุรุยะว่าตัวของเธอนั้นไม่ได้อยากจะดูหนังซอมบี้เธอนั้นอยากจะดูการ์ตูนมากกว่าเธอนั้นก็เลยจะเอาแผ่นซีดีไปคืนกับเจ้าของร้านแล้วก็จะเปลี่ยนไปเป็นการ์ตูนนะฮะแต่พอวิ่งไปนั้นเธอก็เจอกับหมาตัวนึงที่กำลังจะกัดเธอและฟุรุยะนั้นก็เข้ามาช่วยเธอเอาไว้และไล่มันไปพอฟุรุยะไล่หมาตัวนั้นไปทั้งสองคนก็ร้องไห้เลยนะครับผมบอกเลยว่าช็อตนี้น่ารักมากๆเลยนะพอกลับบ้านไปทั้งสองคนนั้นก็มานั่งดูหนังซอมบี้ด้วยกันนะครับผมและในปัจจุบันนี้รันโกะนั้นก็อยากให้ฟุรุยะจับมือเธอและเดินไปพร้อมกันเธอนั้นถามกับฟุรุยะว่ายังจำครั้งแรกที่เราจับมือกันได้ไหมซึ่งตัวของฟุรุยะนั้นเขาก็จำได้แต่ว่าจำได้ไม่หมดนะฮะจำได้แบบเลือนลางอะไรเงี้ยพอส่งอาหารเสร็จเธอก็บอกกับเขาว่าช่วงเนี้ยผ่านช่วงขายดีไปแล้วนะเพราะฉะนั้นนายไม่ต้องมาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอฟุรุยะนั้นกำลังจะกลับบ้านเธอนั้นก็ดึงตัวของเขาติดกำแพงแล้วก็กำลังจะจูบนะฮะแต่สุดท้ายก็ไม่ได้จูบผมบอกเลยว่าช็อตนี้ผมเสียดายมากเลยผมแบบทำไมไม่จูบว้าอะไรเงี้ยเธอนั้นเขินมากแล้วก็วิ่งหนีไปเธอนั้นก็จะไปหยุดอยู่ตรงที่ชมวิวแล้วเธอก็จะตะโกนออกไปว่าฉันจะไม่แพ้เธอแน่นอนในวันนี้ครอบครัวฟุรุยะก็มากินข้าวด้วยกันนะครับผมรวมถึงตัวของเรอาก็มากินด้วยแต่ตัวของเธอนั้นกินใบไฮเดนเยียแทนข้าวนั่นเองซึ่งตอนที่เรอานั้นกำลังกินใบไฮเดนเยียอยู่ฟุรุยะก็ถ่ายเธอไม่หยุดเลยนะฮะบอกเลยว่าไอ้นี่มันโรคจิตหรือว่ามันแค่จะสังเกตการเฉยวะเนี่ยพ่อของเขาก็เลยบอกให้เขานั้นกินข้าวดีๆได้แล้วและบาบูจังนั้นก็มากินใบไฮเดนเยียด้วยนั่นเองพอตอนกลางคืนตัวของเรอานั้นไม่จำเป็นที่จะต้องนอนเพราะว่าเธอนั้นเป็นซอมบี้แต่พอถึงเวลาที่ทุกคนนั้นต้องเข้านอนแล้วตัวของเรอาก็ไม่มีอะไรที่จะทำนะฮะเอาง่ายคือเหงาแหละบวกกับเบื่อด้วยอะไรเงี้ยพอฟุรุยะนั้นเห็นบาบูที่คายใบไฮเดนเยียออกมาเป็นก้อนลูกบอล นะครับผมเขาก็คิดว่าเรอานั้นน่าจะทำได้แบบบาบูนะเขาก็เลยถามเธอไปว่าไม่อยากคายอะไรออกมาหน่อยเลยเงยเธอก็บอกว่าเธอน่ะแค่อยากจะเป็นเด็กผู้หญิงธรรมดาธรรมดาเท่านั้นเธอก็เลยบอกว่าให้ฟุรุยะพาไปห้างหน่อยและเหตุผลที่เธอนั้นมาห้างก็เพราะว่าเธอนั้นอยากจะมาซื้อเสื้อผ้าใหม่และตัวของเรอานั้นไม่ควรที่จะออกมาข้างนอกตอนที่มีแดดแรงเพราะเธอนั้นจำเป็นต้องคงสภาพร่างกายของตัวเองเอาไว้ด้วยตอนนี้นั้นรังโกะเองก็มาอาบน้ำที่โรงอาบน้ำนะครับผมพอเธอจะกลับออกไปนะครับผมเธอก็ได้ชั่งน้ำหนักตัวเองเธอก็บอกว่าอ้วนขึ้นอีกแล้วสิหน้าและตัวของเมโรจังก็มากับเพื่อนอีก2คนเพราะจะมาอาบน้ำพอดีเลยเธอก็เลยไม่กลับและอาบต่อแม่งเลยละกันตัวของเรอานั้นได้เลือกเสื้อผ้าเสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยบอกเลยว่าสวยมากในตอนนี้ลูกน้องพ่อของเธอนั้นก็ได้สะกดรอยตามเธออยู่พวกเขาทั้ง2คนนั้นไปเล่นบ้านผีสิงกันเรอานี่แบบไม่ได้กลัวเลยนะไม่มีความเกรงกลัวเลยแต่ฟุรุยะนี่แบบสั่นเป็นเจ้าเข้าอยู่ทางเข้านะฮะจากนั้นพวกเขานั้นก็มาหาอะไรกินกันตัวของฟุรุยะนั้นก็ได้ซื้อเสื้อคลุมมาให้กับเรอาเอาไว้ด้วยเพื่อที่จะเอาไว้ให้เธอนั้นกันแดดนั่นเองเรอานั้นดีใจมากแต่เธอนั้นร้องไห้ออกมาก็ไม่มีน้ำตาออกมาเลยสักหยดนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เธอนั้นเป็นซอมบี้อยู่ไม่มีความรู้สึกไม่มีอะไรเลยนะครับผมฟุรุยะก็ขอตัวไปซื้อของกินมาพวกลูกน้องนั้นก็กำลังจะไปจับตัวเธอไว้แต่ว่าเพื่อนของฟุรุยะนั้นก็ได้มาหาตัวของเรอาลูกน้องนี่แบบงงเลยนะฮะไอ้นี่มาได้ยังไงวะเนี่ยพี่แว่นแกก็บอกว่าให้สังเกตการไปก่อนนะเพื่อนของฟุรุยะก็พาเรอาไปข้างนอกแต่เรอานั้นก็ออกไปไม่ได้เพราะในตอนนี้ตัวของเธอนั้นไม่ควรที่จะโดนแดดเลยในตอนนี้นี่แหละที่พวกลูกน้องก็กำลังจะเข้าไปจับตัวของเรอาและพี่อ้วนแก่เรานั้นก็เข้าไปต่อยเพื่อนตัวของพระเอกนะฮะส่วนที่เหลือนั้นก็อุ้มเรอาเอาไว้ตัวของเรอานั้นไม่ยอมเธอก็เลยถีบไปทีนึงนะฮะพอฟุรุยะนั้นรู้เข้าเขานั้นก็รีบไปหาเรอาแต่พอไปถึงปุ๊บพวกลูกน้องนี่แบบหมดสภาพเรียบร้อยฮะพวกลูกน้องนั้นก็เลยเปลี่ยนแผนที่จะไปจับตัวของฟุรุยะแทนพอเรอานั้นกำลังจะวิ่งไปเพื่อนของพระเอกก็มาจับขาตัวของเรอาเอาไว้ตัวของพี่แว่นก็ถามพ่อเรอาว่าจะให้เอายังไงดีครับจะให้ทิ้งเด็กคนนี้ไว้หรือว่าจะเอาไปด้วยพ่อก็เลยบอกว่าเอามันมาให้ฉันซะในวันนี้ตัวของเมโรจังนั้นก็จะมาเล่าเรื่องในตอนนี้แทนนะครับผมตัวของเมโรจังนั้นก็กำลังกวาดพื้นอยู่ตัวของเธอนั้นเหม่อจนพ่อบอกว่ากวาดพื้นที่เดียวทำไมตัวของเธอนั้นกำลังจะไปนอนพร้อมกับบาบูที่เกาะอยู่บนหัวนะฮะเธอนั้นก็คอยมองฟุรุยะอยู่ห่างๆเหมือนกันตัดภาพมาที่โรงเรียนที่ตัวของเมโรจังเรียนอยู่เธอนั้นมีเพื่อนอยู่ด้วยกัน2คน
คนแรกก็คืออิจิเอะนั่นเองส่วนคนที่สองนั้นก็คือมิโกะนะครับผมซึ่งพวกเขานั้นก็คุยกันเรื่องซอมบี้อิจิเอะก็บอกว่าเขานั้นเห็นครูคนนึงทำตัวแปลกๆครูคนนั้นก็คืออาจารย์อุจินั่นเองอิจิเอะก็บอกว่าเธอนั้นชอบเห็นครูคนนี้เข้าไปอยู่ในห้องศิลปะเธอนั้นให้อาหารตัวอะไรสักอย่างอยู่และตัวของเธอเองก็กินมันเข้าไปด้วยเมโรจังก็บอกว่าอาจารย์น่ะชอบเอากระเป๋าที่มีตัวอะไรอยู่ในนั้นมาก็ไม่รู้น้องมิโกะเองก็บอกว่าอาจารย์น่ะมีอาการผอมลงไปด้วยนะพวกเขานั้นเลยตัดสินใจว่าจะไปพิสูจน์ด้วยกันพออาจารย์เข้ามาเธอนั้นก็บอกว่าได้เวลาอาหารแล้วนะเธอนั้นก็หยิบเนื้อแล้วก็หย่อนลงไปในกระเป๋านะครับผมพวกเธอทั้ง3พอเห็นปุ๊บพวกเธอก็ตกใจเอามากๆจนทำรูปปั้นหล่นกันเลยทีเดียวแต่ความจริงแล้วตัวที่อยู่ในกระเป๋าของอาจารย์ก็คือจระเข้ที่เธอเลี้ยงเอาไว้ตัวของเธอนั้นไม่อยากให้มันอยู่บ้านเพราะกลัวมันจะหลุดออกไปเธอนั้นก็เลยเอามาที่โรงเรียนด้วยและสาเหตุที่เธอนั้นดูผอมๆนั้นก็เพราะว่าตัวของเธอนั้นไปกินตับดิบๆที่เธอจะเอามาเป็นอาหารให้กับจระเข้บอกเลยว่าอาลุยมากมืดพอพวกเธอ3คนรู้ความจริงเข้าพวกเธอนั้นก็ถึงกับจ่อยเลยนะครับผมน้องมิโกะก็ได้เล่าเรื่องที่เธอนั้นได้กลิ่นแปลกๆมาจากบ้านหลังนึงพอเธอนั้นไปดูที่สวนหลังบ้านเธอก็ได้เห็นกระดูกเต็มไปหมดเลยนะครับแต่จู่ๆก็มีคนเดินมาข้างหลังเธอและคนที่เดินมาข้างหลังเธอนั้นก็คือคุณป้านั่นเองและทั้งสองคนนี้เขาเป็นสามีภรรยากันซึ่งพวกเขานั้นกำลังหาสูตรทำราเมงที่แบบเป็นสูตรเฉพาะของร้านตัวเองอะไรเงี้ยเพราะว่าเขากำลังจะเปิดร้านราเมงอะเนาะคุณลุงนั้นก็เลยทำราเมงให้กับน้องมิโกะลองกินดูพอเธอกินเข้าไปคำแรกเท่านั้นแหละบอกได้เลยว่าอ้าลอยมากๆสรุปที่เล่ามาทั้งหมดก็คือราเมงอร่อยใช่ครับไม่มีอะไรเกี่ยวกับซอมบี้เลยพอตกเย็นนั้นพวกเธอก็มาที่สนามเด็กเล่นเมโรจังก็บอกว่าที่บ้านเธอน่ะมีซอมบี้มาอยู่ด้วยนะฮะจริงอ่ะพาไปดูหน่อยได้เป้าอ่ะพอเมโรจังนั้นกำลังจะกลับบ้านตัวของเธอก็ได้แวะไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อที่จะซื้อของเอามาทำกับข้าวนั่นเองซึ่งตัวของเธอนั้นไม่มีแม่นะครับผมและตัวของเมโรจังก็จำอะไรเกี่ยวกับแม่ไม่ได้เลยแต่ก็ยังพอมีเรื่องหนึ่งที่เธอพอจะนึกออกนั่นก็คือแม่ของเธอนั้นตัวมักจะเย็นมากๆและที่มือของแม่ก็จะมีผ้าพันแผลพันอยู่เต็มมือไปหมดเลยพอเธอกลับมาถึงบ้านรันโกกับฟุรุยะก็ทะเลาะกันอยู่นะฮะบอกเลยว่าเสียงดังมากๆเธอนั้นก็เลยแวะไปที่หลุมศพของแม่ก่อนเพื่อที่จะไปไหว้แม่นะครับตัวของเรอานั้นก็ได้เดินมาหาเมโรจังเมโรจังก็ได้บอกกับเรอาไปว่าตัวของเธอนั้นไม่มีแม่เรอานั้นตกใจมากๆเพราะว่าเธอนั้นไม่เคยเจอแม่ของฟุรุยะเลยและเรอานั้นก็ได้อาสากับเมโรว่าเธอนั้นอยากจะช่วยดูแลงานบ้านบ้างเพราะว่าเธอนั้นมาอยู่ที่นี่แบบฟรีๆไม่ได้ทำอะไรเลยเธอก็เลยอยากจะช่วยนะครับผมพอเมโรได้ยินปุ๊บเธอก็เขินหน้าแดงกันเลยทีเดียวพอเรอาเห็นปุ๊บเรอาก็เลยถามว่าเป็นไข้หรอเรอากำลังจะเอามือไปแตะที่หน้าผากของเธอเมโรนั้นก็ได้เห็นภาพของแม่เธอและเธอก็เลยเผลอเรียกเรอาว่าแม่เมโรนั้นเขินมากเธอก็เลยวิ่งไปนะครับพอวิ่งไปปุ๊บสะดุดล้มเฉยเลยตัวของเรอานั้นก็มาทำแผลให้กับเธอพอตัดภาพไปที่โรงเรียนปุ๊บเธอนั้นก็ได้เอารูปที่เธอถ่ายคู่กับเรอามาให้เพื่อนดูนะครับเพื่อนก็บอกว่านี่อะแล้วซอมบี้นะชิโร่โดนจับตัวมาเขามานั่งกินน้ำผลไม้อย่างชิวหลังจากน้องเมย์เสิร์ฟเสร็จเธอก็หนีไปซึ่งตัวชิโร่เองก็จะวายเลยนะครับผมแม่ของเรอาก็เข้ามาถามว่าหนวกโว้ยบ้านคนอื่นแท้พูดจาไร้มารยาทสิ้นดีเลยนะนายเนี่ยเขาถามชิโร่ว่าเธอกับเรอาเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างล่ะถึงขั้นไหนกันแล้วหรือว่าถึงขั้นจูบแล้วล่ะฮึเด็กน้อยจังเลยนะผู้ชายแบบนั้นกับลูกสาวได้ยังไงกันนะฮะเธอเป็นแม่ผู้ให้กำเนิดนะฉันไม่ได้ให้กำเนิดเธอฉันเป็นภรรยาคนที่สองจะบอกให้เรื่องราวก็ได้ย้อนกลับไปพ่อของเรอานั้นไม่สนใจเธอเลยนะครับผมซึ่งเธอก็แบบว่าแต่งตัวก็จะยั่วเลยแต่พ่อของเรอาก็ไม่สนใจเลยโอ้โหยันชาจัดๆเขาซ้อมเคนโดอย่างจริงจังและไม่สนใจหญิงอื่นเลยจู่ๆเขาน่ะก็ไปแข่งเคนโดของรายการอื่นที่มีคนเข้าแข่งขันเยอะแยะมากมายซึ่งรายการนี้ก็เป็นรายการคนในวงในนะครับผมและการแข่งทุกปีเขาน่ะเป็นผู้ชนะอยู่เสมอเลยหลังจากการแข่งเสร็จเขานั้นก็ทิ้งถุงมือไปเด็กสาวคนนี้ก็บอกว่าทิ้งของไม่ดีนะคะเดี๋ยวพระเจ้าจะดุเอาถึงแม้การแข่งครั้งนี้จะจอมปลอมก็เถอะนะความพยายามคุณน่ะเป็นของจริงจะบอกให้พอเวลาผ่านไปเด็กคนนี้อายุ15ปีพ่อของเรอาก็มาขอเธอแต่งงานโอ้โหซึ่งสาวคนนี้เป็นคนที่ไม่มีหัวนอนปลายเท้าแถมเป็นคนขี้โลกด้วยนะครับผมคนตระกูลซังกะก็คัดค้านอย่างใหญ่หลวงเลยพวกเขาต่างว่าร้ายให้เธอพ่อของเรอาก็บอกว่าจะว่าร้ายภรรยาผมไม่ได้นะครับถ้างั้นผมจะออกจากตระกูลเรอาเองสุดท้ายตระกูลเรอาก็ต้องยอมเพราะกลัวมีคนสืบทอดพอแต่งงานคลอดลูกไปแม่ของเรอาน่ะก็เสียชีวิตเลยนะครับผมหลังจากวันนั้นเขาน่ะก็ตอมใจอย่างมากข้าวปลาไม่กินเลยสักเม็ดเดียวมีเพียงฉันคนเดียวนี่แหละนะที่เขาช่วยเหลือเขาอย่างเต็มที่จนร่างกายของเขาน่ะฟื้นคืนชีพได้แต่พอฉันประคองเข้ามาเรื่อยไปฉันน่ะก็ได้เขามาครอบครองแล้วแต่งงานก
ันแต่หลังจากการแต่งงานเสร็จไม่ว่าจะกี่ปีคานาอิจิโร่น่ะก็ไม่เคยมองฉันในฐานะเมียเลยแม้แต่ครั้งเดียวเขารักเรอามากและเลี้ยงดูเธออย่างมากเลยฉันทำได้เพียงมองเขาอย่างห่างสองคนพ่อลูกเธอไปชวนคุณนายอิจิโร่น่ะไปเที่ยวนะครับผมก็บอกว่าก็ได้สิชวนเรอาไปด้วยนะซึ่งเธอก็อยากไปแค่สองคนนะครับแบบว่าสวีทวิวอะไรกันอย่างเงี้ยเขาสามคนไปเที่ยวกันแบบครอบครัวแล้วก็ถ่ายรูปกันอย่างมีความสุขแต่แล้วตาแก่ก็บอกว่าคนดูนี่สิผมอยากให้คุณน่ะโง่ไปกว่านี้อีกแล้วจนทำใจซะเขาหน้าสมุดหนังสือหลายอันน่ะเอามาจากชั้นวางนะครับผมแล้วก็มีรูอะไรบางอย่างให้ดูพอเธอส่องรูไปเธอก็พบกับภาพบางอย่างที่ไม่น่าเชื่อและพอเธอรู้ความจริงเธอก็เศร้ามากเลยนะครับผมชายคนนั้นน่ะต้องการไล่ตามเงาเสียงและรอยยิ้มของอดีตภรรยาจากตัวเด็กคนนั้นนี่เธอบอกว่าเด็กคนนั้นน่ะเป็นลูกฉันงั้นเหรอชิโร่คิดว่าจะพ่อเขาคนเดียวที่ทำให้เรอานแบบนี้แม่ตัวเองสินะเธอเดินมาอ่อยพระเอกเราแบบว่าโอ้โหสวีทวิวเลยนะครับผมเธอพยายามจูบชิโร่แต่ชิโร่นั้นก็ผลักตัวหนีพอเธอล้มเธอก็ร้องไห้เลยเธอบอกว่าไม่มีใครสนใจฉันเลยเหรอเนี่ยจู่ๆบาบูก็เข้ามานะครับผมบาบูเขาบอกว่าเธอเหรอจะปรับใจฉันได้นะกับคุณนะเจ้าแมวน้อยที่น่ารักนั่นน่ะมาซอมบี้นะครับยัยซอมบี้ฉันก็ได้อาจจะสองตัวเนี่ยออกไปจากที่นี่ทีน้องเมย์เข้ามาแล้วบอกว่าท่านไอจิโร่น่ะเป็นคนเรียกแม่ของเรอาก็บอกว่าน่าอิจฉาจังเลยนะที่เขาพูดนั้นน่ะจะคุยด้วยลาไปมันนี่เขาน่ะไม่เคยมองฉันเลยด้วยซ้ำน้องเมย์พาตัวชิโร่ไปส่วนตัวของเรอาก็ขึ้นแท็กซี่มานะครับผมเพื่อตามหาชิโร่ก็เข้ามาในห้องบางอย่างที่เป็นห้องรูปภาพของเรอาท่านไดจิโร่ก็บอกว่าเธอเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์เพราะการสูญเสียเรอาครั้งนั้นไปฉันก็ได้บทเรียนแต่ฉันจะไม่พ่ายแก่เด็ดขาดจะฟูรุยะเขาพาตัวชิโร่นั้นมาที่ห้องบางอย่างแล้วบอกว่าไม่ต้องห่วงหรอกนะฉันน่ะไม่ทรมานแกหรอกซึ่งห้องนี้เป็นห้องซ้อมเคนโดเขาบอกว่าเลือกมาได้เลยใช้อะไรก็เลือกมามันดูว่าฉันหรือนายจะมีคุณสมบัติในการปกป้องเรอาและน้องเมดเราก็ปลดล็อกฟูรุยะเรอากลับบ้านมาอย่างว่องไวคนส่งก็บอกว่าดูท่าแล้วเธอจะมีเงินจ่ายเรานั่นนี่เธอกลับบ้านมาน้องเมดสองคนก็ต้อนรับอย่างดีเลยขอเจ้าตาข่ายน่ะจับตัวเธอเอาไว้แหมนี่คนหรือปลาวะเนี่ยเธอโดนจับตัวที่ห้องใต้ดินน้องเมดก็บอกว่ามาทำอะไรสนุกกันดีกว่านะพวกเขาสองคนจับตัวเธอน่ะมาใส่ชุดเมดนะครับผมจะบอกเลยว่าเขาจะเข้าเธอเรียกอะไรกันน่ะระยางอาขี้ขาดชะมัดเลยทางด้านของชิโร่นั้นเลือกใช้ดาบในการต่อสู้นี่นายใช้วิชาดาบเป็นงั้นเหรอผมใช้อะไรเป็นเลยนะครับแหมนายเนี่ยปกป้องใครได้ไหมเนี่ยฮะทักษะอะไรก็ไม่มีฝีมือก็ไม่มีเงินก็ไม่มีแต่ทำไมเรอาเนี่ยเธอไปอยู่กับเธอกันนะเขาเตะเล่นแล้วบอกว่าเฮ้คุณไม่รู้อะไรเลยงั้นเหรอตอนนี้เรอาโกรธมากเธอพังกุญแจมือออกไปเลยโอ้โหไอ้เหี้ยแรงโคตรเยอะชิโร่ก็บ่นอีกว่าคุณเห็นเงาภรรยาที่ตายไปทับซ้อนเธอมาตลอดเลยสินะน่าสมเพชชะมัดเลยเรอาวิ่งเข้ามาอื้อโดนแทงเต็มเลยนะครับผมแกดูถูกฉันเกินไปแล้วนะแค่หน้าของตระกูลสังกะน่ะฉันไม่แกหายไปเมื่อไหร่ก็ได้แกไม่คิดว่าฉันน่ะจะแทงจริงเหรอฮะชิโร่ใช้โอกาสนี้จับหัวพ่อมาโขกทีเดียวโอ้โหถือว่าเสมอกันละกันนะครนดาบเสียบกลางท้องเลยนะครับผมเรอาก็มาพอดีนี่มาช่วยอะไรงั้นเหรอเนี่ยโอ้โหจับคู่เข้ากันมากเลยฟูรุยะทำไมแกถึงไม่เป็นไรเลยล่ะฮะถูกเสียบกลางท้องเลยนะฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะหรือว่าอะดรีนาลีนหลังกันนะเขาคิดไปคิดมาก็รู้ถึงสาเหตุแล้วนะครับผมซึ่งตอนนั้นน่ะเรอาเคยเลียแผลเขาเอาไว้และพิษของไฮเดนเจียน่ะก็เข้าสู่ร่างกายฉันมันจะฉันเองเนี่ยก็ยังเต้นอยู่แสดงว่าพิษน่ะไม่มากหรือว่าตอนนี้แกเป็นซอมบี้งั้นเหรอทั้งนั้นถ้าฟันหัวแกขาดก็จบแล้วสินะขาฟันหัวชิโร่ไปตัวเรอาน่ะก็มาขัดเอาไว้นะครับผมเธอบอกว่าเดี๋ยวแล้วคุณพ่อถ้าสู้ต่อฉันน่ะจะเป็นคนสู้ให้พ่อเองทำไมกันลูกถึงเลือกชายคนนั้นล่ะพอทั้งรวยกว่าฉลาดกว่าแล้วรักลูกมากกว่าความรู้เขาก็ไม่มีจะหมอนี่เนี่ยมันสามารถรักษาลูกได้หรอกนะลูกจะเป็นโรคอะไรบางอย่างก็ได้ไม่ต้องรักษาหนูก็ได้หรอกนะหนูน่ะชอบแบบนี้อยู่แล้วแค่ดีกับเขาหนูก็พอใจแล้วค่ะชิโร่นั่นบอกคุณพ่อว่าคุณยังไม่รู้อีกเหรอที่เรอาต้องการจริงน่ะไม่ใช่การดูแลเป็นพิเศษหรอกนะสิ่งที่เรอาต้องการจริงๆน่ะคุณเคยถามเธอไหมแล้วคุณให้อะไรเธอบ้างคุณพ่อนั้นไม่เคยให้เรอาจับสิ่งของแปลกๆเลยนะครับผมหรือสิ่งสกปรกอะไรมาเนี่ยพอเธอโตมาคุณพ่อก็ไม่เธอน่ะไปซื้อของกับเพื่อนเล่นกับเพื่อนกับบ้านกับเพื่อนเขาบอกลูกว่าถ้าต้องการอะไรพ่อน่ะจะซื้อให้เรอาน่ะก็แค่อยากเป็นเด็กผู้หญิงธรรมดาเท่านั้นเองตอนนี้คุณพ่อนั้นสำนึกผิดแล้วนะครับผมแล้วตาสว่างสักทีชิโร่ก็บอกว่าผมเห็นด้วยกับคุณนะผมไม่มีความรู้แล้วก็ไม่มีเงินเลยแต่คิดว่าเราน่ะช่วยกันครึ่งๆก็ได้นะแต่ผมเองก็อยากให้เธอน่ะอยู่ที่นี่ตลอดไปคุณพ่อก้มหัวชิโร่แล้วบอกว่าฉันขอฝากเรอาไว้กับเธอชั่วคราวแล้วกันนะฉันจะไปต่างประเทศและหาวิธีการรักษาลูกให้ได้เขาเข้ามาใกล้แล้วบอกว่าถึงฉันจะบอกให้นายรู้แล้วก็ตามนะแต่ฉันไม่อนุญาตให้นายน่ะพาความบริสุทธิ์ของลูกไปเด็ดขาดเข้าใจไหมถ้าฉันรู้ก็ตายและคุณพ่อก็เดินจากไปตัวของชิโร่เองก็นอนล้มหมดสติไปเลยนะครับผมคุณพ่อขึ้นเครื่องไปอย่างเฟี้ยวและชิโร่เองก็ฟื้นขึ้นมาแล้วเธอร้องไห้หนักมากเลยนะครับผมและเป็นห่วงอย่างมากเลยต้องบอกเลยว่าชุดน่ะเซอร์วิสมากเลยนะครับผมโอ้โหชมพูหวานแหววเชียวรันโกเข้ามาเพราะเป็นห่วงนะครับผมแต่ถ้าเป็นเอกซ์แบบว่าโอ้โหแผลจะฉีกแล้วเนี่ยกูเธอเห็นเรอานั้นใส่ชุดพยาบาลนะครับผมแล้วก็ถามว่าใครบังคับเธอน่ะเขาไม่ได้บังคับหรอกนะฉันแค่รู้สึกว่าเขาชอบแบบนี้ก็เลยแต่งมาแบบนี้น่ะเพราะที่เขาได้บาดเจ็บน่ะก็เป็นเพราะฉันด้วยรันโกใช้โอกาสแนะนำตัวเธอเธอบอกว่าฉันกับชิโร่น่ะเป็นคู่มั่นกันในฐานะมนุษย์น่ะที่เธอพูดอะไรน่ะฮะบ้าหรือเปล่าเฮ้ยเธอก็บอกว่าตอนเด็กชิโร่น่ะเคยบอกฉันว่าตกลงจะมั่นกันน่ะงั้นเองเหรอหรือว่าเธอคนนี้ก็ชอบชิโร่ค
คงเหมือนกันสินะหลังจากที่พ่อของเลอานั้นปล่อยให้เลอาไปอิสระชิโร่นั้นรู้สึกว่าตัวเองนั้นน่ะรับภาระหนักขึ้นเลอาก็ไม่นั่งกินข้าวครอบครัวของชิโร่นะครับผมซึ่งเธอกินใบไฮเดนเจียพวกเขาคุยกัน2คนเรื่องที่เขาน่ะจะพาเลอาไปหลายๆที่เลยแต่เขาพาเธอไปไม่ได้ก็ทำให้เพียงพาเธอน่ะไปที่ที่เขาพาไปได้เลอาก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกนะแค่นี้ก็ดีแล้วล่ะพวกเขาส่งคนกลับบ้านมาแล้วก็ถามว่าคุณเลอาเนี่ยไม่ไปโรงเรียนหลายวันแล้วนะชิโร่ก็บอกว่าร่างกายของเธอน่ะไม่แข็งแรงน่ะดูภายนอกแล้วเธอก็ดูแข็งแรงดีนะที่ไม่แข็งแรงน่ะมันอยู่ภายในนะจะบอกให้พวกเขาสามคนคุยกันเรื่องงานดอกไม้ไฟที่ถูกยกเลิกไปนะครับผมจู่ๆลั่นโกะเข้ามาโอ้โหแล้วเขาพูดแบบว่าแทบใจไม่ออกเลยนะครับผมเลอาก็มาช่วยน้องสาวกวาดใบไม้กวาดทีไม้กวาดพังเลยโอ้โหแรงไปหรือเปล่าชิโร่ก็บอกว่าไม่ทำอะไรกลางแจ้งแบบนี้นะฮะไม่ดีเลยนะแล้วช่วงนี้เอจะมีงานดอกไม้ไฟด้วยน่าจะบอกให้ซึ่งตัวของเลอาเองก็สนใจมากเลยนะครับลั่นโกะก็มาหาครอบครัวของพระเอกเราพวกเขาใส่ชุดกิโมโนกันแบบว่าโคตรเยอะเลยนะครับผมและตัวของเลอาเองก็รับชุดไปด้วยนะครับต้องบอกเลยว่าเขาจะน่ารักเลยกลายเป็นซอมบี้ยูกะตาซะแล้วโอ้โหพวกเขาคุยกันเรื่องชิโร่กันนะครับผมลั่นโกะก็บอกว่าฉันชอบชิโร่นะแล้วเธอล่ะเธอไม่ได้บอกอะไรลั่นโกะก็บอกว่าฉันดูออกนะว่าเธอชอบเหมือนกันน่ะแค่ดูปฏิกิริยาของเธอก็รู้แล้วล่ะสรุปคือเธอหรือพวกเราเนี่ยเป็นคู่แข่งกันนะพวกเขาเล่นดอกไม้ไฟอย่างมีความสุขเธอก็บอกว่าวันนี้สนุกมากๆเลยนะเป็นประสบการณ์ใหม่เลยล่ะคุณหนูเลอาก็มาเยี่ยมบ้านน้องเมย์ก็มาต้อนรับนะครับผมแม่ก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะคุณพ่อเข้าไปแล้วน่ะถ้าเตรียมของเสร็จแล้วก็ออกไปได้แล้วไปขอสอนคนเดินทางกลับชิโร่ก็ถามว่าคุณพ่อเธอน่ะเป็นไงบ้างคุณพ่อเหรอกำลังหาทางรักษาอยู่น่ะพวกเขาสองคนยืนรันบูลลิ่งเก่าจู่ๆเลอาก็มีท่าทีแปลกๆไปนะครับผมแค่พูดเข้ามากัดพระเอกเราจนได้บาดแผลขึ้นมาเรียกว่าเธอจะกลายเป็นซอมบี้แล้วนะเรื่องราวของบาบูน้อยตัวบาบูนั้นไปอาบน้ำกับเลอาเสียงบาบูก็บรรยายไปว่าผมเป็นซอมบี้และเธอก็เป็นซอมบี้เหมือนกันคนที่คืนชีพผมมาก็คือเจ้านายผมแต่คนนี้คือเลอาเป็นซอมบี้เหมือนกันและเธอเองก็มาอยู่ที่บ้านหลังนี้หลังจากผมเธอเป็นคนที่ร่ำรวยมากแต่เธอน่ะอยากใช้ชีวิตแบบเด็กสาวธรรมดาทั่วไปมาตลอดเลยซึ่งตัวเลอาเองก็บอกว่าอยากออกไปข้างนอกบ้างชิโร่ก็ไม่อยากให้ออกไปนะครับผมเพราะร่างกายของเขาน่ะจะเสียสภาพเอาแต่ด้วยความใจดีของชิโร่เขาก็เอาน้ำแข็งยัดใส่เสื้อให้เธอออกไปไหนมาไหนนะครับเจ้าแม่ก็บอกอีกว่าฉันไม่เคยเห็นเจ้านายดูจริงจังขนาดนี้มาก่อนเลยนะตัวของเลอากับชิโร่ก็ออกไปนอกบ้านเพื่อรับแสงแดดสักหน่อยละกันซึ่งตัวชิโร่ก็ส่งเธอไปโรงเรียนนะครับผมลันโกะก็แกล้งเขาเธอบอกว่าจะมาเรียนที่โรงเรียนหญิงงั้นเหรอฮะฉันมาส่งเลอาไปโรงเรียนน่ะฉันก็ซ้อมเช้าทุกวันนะมาส่งฉันบ้างสิฉันร่างกายอ่อนแอน่ะจะบ้าหรือไงร่างกายของเธอแข็งแรงจะตายไปกระโดดทีไปทีนึงเลอาไปโรงเรียนเป็นเพื่อนกันมาทักเด็กผู้หญิงรีบขึ้นไปจะทะลุชนิดน่ะหล่นลงมาเลยนะครับผมอาจารย์ก็มาถามว่าเป็นไงบ้างช่วงนี้ไม่ค่อยเจอเลยนะหน้าตาเธอเนี่ยดูดีขึ้นมากเลยนะแต่ก่อนดูเศร้ากว่านี้เองหรือว่ามีความรักกันล่ะเธอเขินอายนะครับผมแล้วก็บีบลูกเทนนิสโอ้โหจนพังไปเลยคุณนี่อึ้งเลยนะครับผมชิบหายละขาบาสเกตบอลเธอก็โชว์พาวดังไปทีนึงโอ้โหนึกว่าลีบอนเจมส์ตัวของชิโร่เองก็บ่นว่าจะเป็นไงบ้างนะเธอจะทำอะไรเกินตัวหรือเปล่าเพื่อนๆก็แบบว่าเหมือนอะไรเจ้าด้านน่ะฮะมีสาวต้องเหินเหรอหรือว่าแกกำลังวางแผนเด็กกับเขาอยู่งั้นเหรอฉันรับไม่ได้ไปตายซะบาบูแกมองดูอยู่มันบอกว่าโลกมนุษย์เนี่ยซับซ้อนเหลือเกินเป็นแมวเนี่ยดีซะกว่าเลยน่าจะบอกให้มันเดินไปเดินมาเกือบรถชนนะครับผมแต่มันก็หลบได้คุณนายคนนี้เอ็นดูมันนะครับแล้วมันก็เหลือบตาไปเห็นแมวตัวเมียโอ้โหสตาร์ทแบบว่าเจ็ดกูแน่พอเลิกเรียนพวกเขาทั้งสองคนก็กลับบ้านนะครับผมระหว่างทางฝนก็ตกหนักมากเลยพวกเขามาพักหลบฝนกันแล้วก็บอกว่าจังหวะนี้แหละอากาศกำลังเย็นเลยโทรไปเล่นสายฝนนะครับผมเพราะซอมบี้นะจะไม่เป็นหวัดนะครับเธอลองจับหอยทากดูเธอบอกว่าตอนฉันอยู่กับพ่อน่ะฉันไม่เคยได้จับปลาสักตัวเลยแต่ตอนนี้ฉันรู้สึกว่าฉันน่ะมีสละแล้วผู้หญิงธรรมดาก็เป็นแบบนี้สินะพอตกดึกบาบูก็พาน้องแมวสาวไปเที่ยวเล่นมันเดินหนีน้องแมวไปแล้วก็โชว์พากระโดดอย่างไกลเลยนะครับผมโอ้โหซอมบี้แมวเขาจะเทพน้องแมวสาวเห็นแบบว่าโอ้โหเขินเลยแม่โคตรเทพอ่ะพี่ชายมันพาน้องแมวสาวขึ้นหลังแล้วก็โดดไปนะครับผมโอ้โหซุปเปอร์แมนหรือว่าซุปเปอร์แมวเนี่ยต้องบอกเลยว่าสาวปื้มสาวชอบสาวหลงเลยทีเดียวทางเรอากับชิโร่ก็จะไปชมวิวกันนะครับผมเธอบอกว่าวันหน้านายก็แต่งหญิงมาเรียนชั้นสิน่าจะเหมาะก็ได้นะพวกเขาเดินทางขึ้นไปชมวิวชิโร่ก็บอกว่าระวังด้วยนะตกไปเนี่ยอันตรายมากๆเลยนะไม่เป็นไรหรอกนะชั้นน่ะถึงจะตกลงไปยังไงก็ไม่เจ็บเพราะชั้นมีความรู้สึกยังไงล่ะชั้นไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแผลน่ะรักษาไม่หายสินะมันจะไม่หายตลอดไปด้วยโดยปกติแล้วสิ่งมีชีวิตที่ตายไปเซลจะไม่ทำงานนะครับผมมันจะไม่เหมือนคนปกติที่มีชีวิตอยู่พอร่างกายบาดเจ็บก็สร้างเซลใหม่แต่ซอมบี้น่ะไม่นะครับผมเจ็บแล้วเจ็บเลยซึ่งร่างกายพวกเขาน่ะก็ค่อยๆเน่าสลายไปช้าๆตอนนี้พวกเขามีชีวิตใหม่แล้วพวกเขาน่ะก็อยากเต็มที่กับชีวิตใหม่บ้างพอตอนเช้าบาบูตื่นขึ้นมาสายตาเปลี่ยนไปมันจะทำร้ายแมวตัวเมียแต่มันก็สีกลับคืนมานะครับผมแล้วก็หนีไปมันไปกินใบไฮเดนเจียแล้วก็กลายเป็นบาบูเหมือนเดิมมันกลับบ้านมาหาเรอาแล้วก็มาอ้อนใหญ่เลยนะครับผมวันถัดมา
าเลอาบายบายบาบูบาบูก็บอกว่าฉันไม่รู้นะว่าร่างกายของฉันน่ะจะตายเมื่อไหร่แต่ฉันขอใช้ชีวิตใหม่นี้น่ะให้เต็มที่ละกันจู่ๆร่างสังหารบางอย่างก็วับขึ้นมานะครับผมเด็กสาวคนนี้ดูข่าวซอมบี้กินแมวตัวเองเธอบอกว่าซอมบี้น่ะถึงแม้จะมีจิตสำนึกแต่เพราะร่างกายถูกกดดันให้สับสนแม้กระทั่งคนรักมันน่ากินได้ที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะมีซอมบี้แบบไหนกันนะเธอลงเครื่องมาพร้อมตัวเหี้ยอะไรก็ไม่รู้คุณแม่เฮเลอากับชิโร่อยู่ด้วยกัน2คนเธอเกิดอาการโมโหเธอบอกว่าอยากลงโทษเธอน่ะแต่ว่านายท่านบอกว่าห้ามลงโทษเธอนะครับฉันสั่งเข้าใจไหมเธอเริ่มเสียจัดสาดน้ำใส่น้องเมดนะครับผมอ้อข้อและเต็มหน้าเลยเธอบอกว่าพวกเธอน่ะกำลังสมเพชฉันอยู่สินะเธอไปอาบน้ำแล้วก็เกิดอารมณ์วุดวิวนะครับผมมุดลงไปในน้ำเลยวันนั้นเป็นวันที่ดีน้องสาวเห็นสาวคนหนึ่งนอนอยู่ใต้ถุนบ้านนะครับผมเธอก็เอาตัวเธอมาเธอเป็นเด็กสาวน้อยที่อายุน้อยๆเลยนะครับผมทุกคนในบ้านก็แบบว่าใครวะเนี่ยถูกพ่อแม่ทิ้งมางั้นเหรอน่าสงสารจุงเบยชื่อก็ไม่บอกอะไรก็ไม่บอกจู่ๆเธอก็กรี๊ดขึ้นมานะครับผมโอ้โหอะไรวะเนี่ยเสียงแม่งโคตรจะดังตำรวจมาเธอก็ไม่ไปด้วยนะครับผมโอ้โหคุณพ่อก็เลยบอกว่างั้นเรียกหมอมาด้วยนะครับพวกชิโร่เลอาแล้วก็น้องสาวมาคุยกับเธอนะครับผมเธอก็ไม่คุยด้วยแต่พอชิโร่ทำหน้ากุนตีนใส่เธอก็ขำนะครับผมเลอาเข้าไปให้เธอเปิดประตูไปไม่เจอใครเลยเธอจะเดินออกมาเธอก็โดนผลักนะครับผมโอ้โหเกือบตายถ้าเป็นคนที่ตายหาไปแล้วเนี่ยเลอามากินข้าวเธอรู้ว่าใครเป็นคนผลักเธอนะครับผมและตัวปู่เองก็มีอาการแปลกๆด้วยเลอาปรึกษาลันโกะว่าเด็กคนนั้นน่ะกลัวฉันอยู่ไม่รู้ว่าฉันไปทำอะไรให้เธอน่ะลันโกะก็บอกว่าเด็กคนนั้นสงสัยจะแบบว่าเป็นเด็กละมั้งคงเย็นชามีโก้เหมือนเด็กแหละลองคุยกับเขาดูสิก็จะหายกลัวก็ได้นะพอกลับบ้านมาเลอาก็มาคุยกับเธอนะครับผมเลอาบอกว่าเธอไม่พอใจอะไรฉันเหรอบอกฉันได้มั้ยอ่ะแต่พูดไปเธอก็ไม่คุยด้วยเลยนะครับผมแม่งเหมือนคุยกับลมเลยเธอตื่นเต้นมากนะครับผมที่คุยกับเด็กคนนั้นก็จะบอกเรื่องราวนั้นกับชิโร่นะครับผมแต่เธอก็ไม่กล้าพูดเพราะเธอกลัวอะไรบางอย่างอยู่พอเธอเปิดมาอีกรอบนึงเธอเด็กคนนั้นน่ะจะจุบชิโร่นะครับผมโอ้โหตกใจเลยเด็กสาวน้อยคนนี้เข้าห้องน้ำอยู่ที่เธอน่ะก็หัวโขกโบ้โอ้โหไปนอนที่เตียงเลยคุณพ่อก็ถามว่าใครตีเธองั้นเหรอเธอก็ชี้ไปที่เลอานะครับผมคุณพ่อก็บอกว่าฉันไม่ใช่เด็กคนนั้นหรอกนะแต่ฉันก็ไม่รู้ทำไมเด็กคนนั้นน่ะถึงชี้เธอกันแน่ว่าจะมาเด็กน้อยคนนั้นน่ะก็จะมาจูบชิโร่นะครับผมเธอก็เปิดมาพอดีโอ้โหคาหนังคาเข้าเลยเธอกรี๊ดก็วิ่งหนีไปแอบอยู่มุมผนังนะครับคุณพ่อก็ปลอบใจเธออยู่เลอาก็บอกว่าเขาน่ะจะมาจูบชิโร่เลอาจังอย่าทำหน้าดูแบบนั้นสิเธอกลัวแล้วนั่นเนี่ยคุณพ่อครับก็พูดจริงนะครับเธอจะจูบผมจริงๆนะเด็กน้อยคนนี้ทำหน้าตาแบบว่าเขาจะขึงขังเลยครับผมแล้วก็วิ่งหนีไปวิ่งหนีไปวิ่งหนีมาอยู่ที่สื่อสารเธอหกล้มนะครับผมทุกคนรู้ความจริงแล้วว่าเธอคือใครเธอคือแม่ของเรอานั่นเองนะครับผมในเวอร์ชันร่างโรริเธอบอกว่าไม่มีใครสนใจฉันเลยไม่มีใครห่วงฉันเลยด้วยนายเองก็ชอบแต่ซอมบี้บ้าอะไรกันแน่นักหนาวะเนี่ยที่คนไม่ชอบเธอก็เพราะเธอน่ะขี้ช้าแล้วก็ทำร้ายผู้อื่นน่ะเธอก็เลยถูกมองข้ามยังไม่เข้าใจหรือไงที่เธอโดดเดี่ยวน่ะน่าจะเป็นเพราะตัวเธอเองนะถ้าเธอเป็นซอมบี้จะใจดีแล้วก็ฉันจะลองกอดเธอก็ได้นะจู่ๆเธอก็แบบว่าคลั่งนะครับผมโอ้โหแฟนตาซีเลยทีเดียวนี่มันเรื่องเดียวกันป่ะวะเนี่ยเธอตกไปในน้ำแล้วก็ฟื้นขึ้นมาไอ้เหี้ยมันความฝันนี่หว่าพูดตั้งนานไอ้เหี้ยจะเป็นความฝันที่บ้าบอที่สุดเลยเธอบอกพ่อบ้านว่าไม่ต้องลงโทษเลอาก็ได้นะปล่อยไปเถอะพ่อบ้านนี่งงเลยอะไรวะแล้วเธอนั้นก็ขอโทษน้องเมดด้วยนะครับผมที่ทำเรื่องเมื่อวานนี้ไปนึกว่าไบโพล่าเธอขับรถไปเจอเลอากับชิโร่อยู่ด้วยกัน2คนเลอานั้นก็เห็นแม่ของเขานะครับผมชิโร่ก็เล่าให้ฟังว่าฉันน่ะฝันแบบนี้นะเมื่อคืนนี้แม่ของเธอวิ่งสื่อสารใช่ป่ะแล้วฉันกระดูดเธอหนักมากเลยแหละซึ่งตัวเลอาเองก็แบบว่าไอ้เหี้ยฝันเดียวกันแล้วนี่วะฝันพวกกัน3คนเลยเหรอวะนี่บาบูเข้าซีนแป๊บโอ้โหจบอย่างสวยงามเอาล่ะครับผมก็จบกันไปแล้วสำหรับซังกาเลอาซีซั่น1ถ้าใครชอบก็สามารถดูได้ที่บิลิบิลิเลยนะครับผมเรื่องราวความรักของพ่อลูกนั้นควรรักเขาแบบที่ควรจะเป็นและมีลิมิตเราไม่ควรกีดกั้นใครจงให้โอกาสเขาในการเผชิญหน้ากับโลกภายนอกด้วยตัวเองและเขานั้นจะแข็งแกร่งมากขึ้นในเวอร์ชันเขาเองนะครับผมและความขี้ช้าคนริษยาความหมั่นไส้หมั่นนู่นหมั่นนี่ถ้าคุณทำสิ่งนั้นแล้วคุณจะโดดเดี่ยวเดียวดายถ้าผู้คนรับรู้จงใช้ชีวิตอย่างเมตตาและเผื่อแผ่กับมนุษย์ด้วยกันด้วยนะครับผมโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครบ์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับทุกคนเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย